ทีนี้ตอนเช้านะครับเช้านี้เราเรียนสไลด์พาร์ทที่1นะครับไปเรื่อยๆนะครับถ้าเที่ยงก่อนเราก็เรียนต่อนะครับไม่ใช่ถ้าถึงเวลาก็ไปกินข้าวก่อนสินะเออแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเราก็ค่อยมาสลับด้วยการพรีเซนต์งานนะครับเดี๋ยวตอนท้ายๆของช่วงเช้าอาจารย์จะให้ถามนะครับใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนเนาะในงานทีนี้ในการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อรานะครับมันก็เป็นแขนงหนึ่งของจุลชีววิทยานะครับซึ่งถ้าเป็นการศึกษาราโดยเฉพาะนะครับเราจะเรียกว่าไมโครโลจีนะครับหรือว่าไมโครโลจีนะครับไมโครตรงนี้ก็คือหมายถึงฟังใจนะครับทีฟังใจนะครับไปเอามาจากไหนฟังใจก็เป็นพวกยูคาริโอตนะครับเป็นยูคาริโอตนะมีผนังเซลล์เหมือนพืชแต่ว่าไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้นะครับอันนี้สำคัญนะอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่รวมเขาไว้ในพวกพืชแต่ก็จะมีหนังสือเรียนของเด็กน้อยนะครับเด็กประถมนะครับบางสำนักพิมพ์เขาก็จะบอกว่าสิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็นพืชและสัตว์แล้วราก็เป็นพืชด้วยซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากนิยามคำว่าพืชเนาะในระบบนิเวศเนี่ยพืชเขาจะต้องเป็นผู้ผลิตเขาจะต้องสังเคราะห์แสงได้เขาจะต้องสามารถสร้างสารอินทรีย์จากสารอนินทรีย์ได้ถ้าหากให้ลงลึกลงไปอีกนะครับซึ่งราทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าราเนี่ยเขาเป็นพวกดีคอมโพเซอร์นะครับฟังใจเนี่ยเป็นพวกดีคอมโพเซอร์ก็คือเป็นผู้ย่อยสลายเช่นเดียวกันกับแบคทีเรียนะครับก็เป็นผู้ย่อยสลายเหมือนกันผนังเซลล์ของพืชเป็นเซลลูโลสเนาะแต่ว่าผนังเซลล์ของราเป็นสารชนิดอื่นนะครับไม่สิต้องบอกผนังเซลล์ของฟังใจเนี่ยเป็นสารชนิดอื่นซึ่งฟังใจเองเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็นยีสต์นะครับแล้วก็แบ่งออกเป็นโมงยีสต์ก็คือเป็นราเซลล์เดี่ยวนะครับก็คือเป็นซิงเกิลเซลล์ส่วนโมนะครับก็คือเป็นราที่แบบเป็นเส้นเป็นสายนะครับเป็นฟิลาเมนตัสนะครับเป็นฟิลาเมนตัสฟังใจเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดกันนะครับลักษณะร่วมอีกอย่างหนึ่งของฟังใจก็คือบนเซลล์เมมเบรนนะครับจะมีเออร์โกเซอรอลนะครับซึ่งต่างจากสัตว์ตรงที่สัตว์เนี่ยจะมีพวกคอเลสเตอรอลนะครับทีถ้ามาดูทางสายวิวัฒนาการนะครับสิ่งมีชีวิตนะครับจาก Origin of Life นะครับต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตตรงนี้นะครับสิ่งแรกที่วิวัฒนาการแยกออกไปก็คือเป็นพวกอาเคียนะครับก็คือพวกแบคทีเรียดึกดำบรรพ์นะครับจากนั้นก็มีแบคทีเรียแยกออกไปนะครับพวกยูแบคทีเรียหรือว่าพวกแบคทีเรียสมัยใหม่แยกออกไปแล้วก็อีกกิ่งก้านสาขาหนึ่งนะครับก็คือยูคาริโอตนะครับ1 2สามอันนี้นะครับก็คือ3โดเมนนะครับของสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีอยู่3โดเมนใหญ่ๆทีนี้ในโดเมนยูคาริโอตานะครับซึ่งเป็นพวกที่มีเซลล์เป็นเซลล์ยูคาริโอตเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นโปรติสตานะครับก็คือพวกโปรโตซัวแล้วก็มีฟังไจนะครับแล้วก็มีสัตว์แล้วก็มีพืชนะครับทีนี้เราลองดูซิว่าสิ่งที่เราเอ้ยราเนี่ยมันน่าจะเป็นพืชนะเราลองดูตามสายวิวัฒนาการนะครับฟังใจกับพืชเนี่ยอยู่คนละฟากของกิ่งวิวัฒนาการเลยนะครับตัวต้นไม้วิวัฒนาการตรงนี้ยิ่งใกล้กันเท่าไหร่แสดงว่าเขามีความใกล้เคียงทางวิวัฒนาการกันมากนะครับดูสิเขาใกล้เคียงกับสัตว์มากกว่าความเป็นพืชซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองว่าเฮ้ยมันขยับไม่ได้มันต้องเป็นพืชดิอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือการมองที่แบบตื้นเขินมากๆนะครับเพราะว่า
ในความเป็นจริงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของจีโนมนะครับด้านของลำดับพันธุกรรมด้านของวิวัฒนาการฟังใจกับสัตว์เนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากกว่าพืชซะอีกนะครับทีนี้บางคนอาจจะสงสัยต่อเนาะเอ้าอาจารย์ในครับผมหน้าจอเป็นอบังใช่ไหมมาอยู่ตรงนี้อย่าบังเราเคยเรียน5 kingdom ใช่ไหมแล้ว5 kingdom มันอยู่ตรงไหน2อันนี้คือ kingdom ที่1 monera นะครับอันนี้2 protista 3ฟังใจ4พืช5สัตว์ครบ5หรือยังครบแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเขาจะแบ่งเป็น3โดเมนก่อนนะครับเพราะว่าเขาประมวลผลแล้วโดเมนเนี่ยมันห่างไกลกันมันเป็นการแบ่งที่แบบชัดเจนที่สุดนะครับก็คือเซลล์คนละประเภทเลยนะครับที่มาดูการจัดจำแนกกลุ่มนะครับของฟังใจนะครับถ้าเราพูดถึงระดับอาณาจักรนะครับคิงดอมก็คือเป็นฟังใจนะครับสับคิงดอมก็คือไดคาเรียนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการแบ่งในระดับไฟลัมสับไฟลัมออเดอร์แฟมิลี่จีนัสสปีชีลงไปอีกนะครับแล้วก็ทีนี้มันจะอันนี้เขาจะพูดถึงคำลงท้ายนะครับมันก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนะครับถ้าหากบอกว่าสปีชีส์เนี่ยก็จะต้องเป็นตั้งชื่อเป็นแบบไบโนเมียลนะครับก็คือระบบทวีนามข้างบนคำแรกของชื่อสปีชีส์ก็คือจีนัสนะครับส่วนอันที่สองก็คือสเปซิฟิกepithet นะครับ2ก้อนรวมกันตรงนี้นะครับจะเท่ากับ species ส่วนไอ้ข้างบนตรงนี้นะครับมันก็มีหลายตัวนะครับแล้วแต่ชนิดนะครับทีนี้ตัวไฟลัมตรงนี้นะครับเขาจะแบ่งตามลักษณะของเซ็กชวลสปอร์นะครับอีกอย่างอีกนอกไปเนี่ยเซ็กชวลสปอร์สปอร์ที่หมกมุ่นเรื่องเพศหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเซ็กชวลสปอร์คือสปอร์ที่เอาไว้ใช้สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเพราะว่าฟังใจสามารถสืบพันธุ์ได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบไม่อาศัยเพศซึ่งเราจะพบได้เสมอในสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตชั้นสูงนะครับก็คืออย่างสมมติว่าเขาก็อาจจะมีการขาดนะครับมีการขาดการแหว่งแล้วก็งอกใหม่นะครับหรือว่าอาจจะเป็นการแตกหน่อนะครับหรืออาจจะผลิตสปอร์ที่เกิดจากตัวเองไม่ได้ไปผสมกับใครตรงนั้นก็จะเรียกว่าอะเซ็กชวลสปอร์นะครับแต่ถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เขาสามารถผลิตเซ็กชวลสปอร์ขึ้นมาได้นะครับก็คือเป็นสปอร์ที่ต้องมีการไปผสมกันนะครับของเซลล์สืบพันธุ์ของเส้นใยเขาเองกับเส้นใยที่อยู่ข้างๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะทำให้เกิดความหลากหลายของยีนขึ้นมาในกระบวนการแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่าเซ็กชวลสปอร์ซึ่งเซ็กชวลสปอร์ของลาเนี่ยจะมีหลายรูปแบบนะครับเขาก็เลยเอารูปแบบเหล่านั้นเนี่ยมาจัดหมวดหมู่นะครับอย่างเช่นAscomycota เนี่ยก็คือเป็นลาที่มีเซ็กชวลสปอร์เนี่ยเป็น Asco สปอร์นะครับแล้วก็จะมีพวกหนึ่งก็คือแบบพวกที่แบบไม่เคยพบเซลล์สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเลยก็จะเรียกอีกพวกหนึ่งเหมือนกันนะครับเขาก็จะมีชื่อเรียกของเขาทีนี้คำลงท้ายนะครับคำลงท้ายKingdom นะครับไม่มีคำลงท้ายเฉพาะเนาะก็เรียกฟังใจหมดเลยนะครับสับ Kingdom ก็ไม่มีแต่ถ้าเป็นไฟลัมนะครับคำลงท้ายของไฟลัมของชลาเนี่ย
จะลงท้ายด้วยคำว่าไมโคต้านะครับแอสโคไมโคต้าดิวเทโรไมโคต้าอะไรพวกนี้นะครับส่วนสับไฟลัมนะครับจะเป็นคำว่าไมโคทีน่าคลาสไมซิเตสนะครับออเดอร์เอาเลสแฟมิลี่อาร์ซีอีนะครับส่วนจีนัสสปีชีวาไรตี้ไม่มีคำลงท้ายจำเพาะนะครับมันมีคำหนึ่งที่ภาษาไทยค่อนข้างสับสนเนาะคำว่าสปีชีนะครับจริงๆมันคือชนิดบางคนอาจจะเรียกว่าชนิดพันธุ์นะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นพันธุ์หรือสายพันธุ์นะครับมันจะเป็นวาไรตี้นะครับก็คือมันย่อยลงใต้สปีชีแล้วคำว่าสปีชีคำจำกัดความของสปีชีคืออะไรคำว่าสปีชีก็คือถ้าหากเป็นสิ่งมีชีวิตสปีชีเดียวกันนะครับตามหลักคลาสสิคอลเจเนติกหรือว่าพันธุศาสตร์แบบดั้งเดิมเลยเนี่ยถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตภายในสปีชีเดียวกันจะต้องมีจำนวนโครโมโซมเท่ากันนะครับและสามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้ลูกออกมาแล้วลูกจะต้องไม่เป็นหมันนะครับอันนี้คลาสสิกมากๆนะครับคลาสสิกมากๆเลยเพราะฉะนั้นอย่างสมมุติว่าเราบอกว่าโกลเด้นกับพุดเดิ้ลสองอย่างนี้เป็นการแบ่งจำพวกของสิ่งมีชีวิตในระดับไหนครับชนิดหรือว่าพันธุ์พันนะครับแต่ถ้าบอกว่าทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งพุดเดิ้ลกับโกลเด้นเป็นสุนัขอันนี้จะเป็นชนิดนะครับเพราะว่าทั้งสองทั้งโกลเด้นแล้วก็พุดเดิ้ลสามารถสืบพันธุ์ออกมาได้ลูกเป็นลูกผสมและลูกผสมตัวนั้นสามารถออกลูกได้อีกนะครับแต่ถ้าเป็นลากับม้าอย่างเงี้ยนะครับมีสี่ขาผสมพันธุ์กันได้นะแต่ลูกที่ออกมาเราเรียกว่าล่อซึ่งเป็นหมันนั่นแสดงว่ามันไม่สามารถสืบพันธุ์ให้ทายาทอีกรุ่นหนึ่งได้เพราะฉะนั้นลากับม้าจึงเป็นคนละชนิดกันไม่ใช่ม้าคนละพันธุ์นะครับแต่ถ้าม้าเทศกับม้าแกบอย่างเงี้ยม้าตัวใหญ่กับม้าตัวเล็กม้าไทยกับม้าฝรั่งอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถสืบพันธุ์ออกมาได้ม้าเป็นลูกผสมออกมาแล้วไอ้ลูกผสมตัวนั้นก็สามารถมีลูกได้อีกหรือว่าวัวนะครับวัวไทยกับวัวฮินดูบราซิลอย่างเงี้ยมันก็สามารถสืบพันธุ์กันได้แล้วลูกก็ไม่เป็นหมันนะครับนั้นแสดงว่าวัวไทยกับวัวบราซิลเป็นสปีชีส์เดียวกันนะครับเพียงแค่สายพันธุ์ต่างกันแค่นั้นเองนะครับซึ่งตัวเนี้ยคนที่ไม่ใช่ในฟิววิทยาศาสตร์เนี่ยจะชอบเรียกผิดนะครับอย่างเช่นเนี่ยบอกว่าในทะเลมีปลาหลายชนิดนะครับเขาก็จะชอบไปพูดว่าเป็นมีปลาหลายสายพันธุ์นะครับซึ่งมันไม่ใช่ถ้าเอาให้ถูกต้องแบบยอมรับได้ต้องบอกว่าชนิดพันธุ์นะครับชนิดพันธุ์เท่านั้นที่ยอมได้แต่ถ้าบอกว่าสายพันธุ์เนี่ยไม่ใช่เพราะอย่างบางทีปลาทูอย่างเงี้ยเรามองเห็นปลาทูแต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่ปลาทูก็ได้นะครับทีนี้พออีกอันนึงอ่ะขอต่อนิดนึงเนาะเขามักจะห่วงอันนี้นะครับเวลาที่มีการไปทำอะไรก็ตามกับทรัพยากรธรรมชาตินะครับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เป็นห่วงมากที่สุดก็คือ diversity นะครับก็คือความหลากหลายนะครับความหลากหลายตัวนี้ถ้าหาให้พูดเต็มๆนะครับมันคือ biodiversity นะครับก็คือความหลากหลายทางชีวภาพนะครับเพราะอะไรเพราะว่าระบบนิเวศเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดอยู่ด้วยกันแล้วมันก็มีการพึ่งพามีการเบียดเบียนมีการแข่งขันมีการควบคุมกันและกันมีการหมุนเวียนสารอาหารพลังงานนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยสิ่งมีชีวิตหลากชนิดนะครับถ้ามันมีชนิดใดชนิดหนึ่งหายไปมันก็จะทำให้ระบบนั้นเปลี่ยนแล้วถ้าหากมันหายไปเยอะๆนะครับหรือว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตบางกลุ่มอ่ะที่มันเป็นคีย์นะครับที่มันเป็นคีย์สปีชีส์หายไปอย่างเช่นสมมติว่าเราไปจัดการกับผู้ล่านะครับอย่างเช่นไปล่าฉลามเพื่อที่จะเอาครีบนะครับ
มาทำหูฉลามมันก็จะทำให้ปลาเล็กปลาระดับกลางๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นพอปลาระดับกลางๆเพิ่มมากขึ้นมันก็จะไปกินปลาเล็กคราวนี้ปลาเล็กมันก็จะหายนะครับพอปลาเล็กหายปุ๊บใครที่จะเป็นผู้เดือดร้อนก็คนเนี่ยที่กินปลาเล็กแล้วก็ปลาที่อยู่กลางๆเองตอนแรกอ่ะประชากรของมันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเพราะมันไม่ถูกล่าใช่ไหมทีนี้มันก็ไปกินอาหารพอกินอาหารเยอะมากเกินไปเกิดอะไรขึ้นอาหารหมดพออาหารหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นตัวมันเองก็จะลดจำนวนลงนะครับเพราะฉะนั้นผู้ล่าเนี่ยสำคัญนะทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ปลาขนาดใหญ่ทำไมต้องอนุรักษ์ปลาฉลามทำไมต้องอนุรักษ์เสือเพราะสิ่งมีชีวิตพวกนี้มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่คุมประชากรของทั้งห่วงโซ่นะครับในขณะที่ไอ้สิ่งมีชีวิตที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่ชนิดนึงเนี่ยมันเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะครับแต่เรายังบอกว่าเนี่ยมันเป็นภาวะวิกฤตนะที่ประชากรของมันลดลงมันพวกนั้นก็คือโฮโมซาเปียนนะครับอันนี้พ่อทุกสถาบันโฮโมซาเปียนไม่กินอะไรมั่งกินได้แต่งัวยันอึ่งอ่างกินฮอดฮวกนะครับกินทุกอย่างในโลกใบนี้นะครับโฮโมซาเปียนบางพวกกินอิฐหินปูนทรายได้ด้วยนะครับบางพวกกินได้ฮอดเครื่องเรือดำน้ำเนาะให้หัวซาเลยนี่คำว่าไมโครโลจีนะครับไมโครเนี่ยมันมาจากคำนี้มาจากคำไมคิสนะครับไมคิสตัวนี้หมายถึงมัชรูมครับก็คือเห็ดเอ้าเมื่อกี้นี่อาจารย์บอกว่ามันมียีสต์กับมีฟังไจที่เป็นลาสายนี่แล้วเห็ดมาจากไหนเห็ดเนี่ยมันเป็นลาสายนั่นแหละนะครับแต่ลาสายบางชนิดนะครับตอนที่เขาจะสืบพันธุ์เนี่ยเขาสามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยที่เขาเอาเส้นใยของเขานะครับมาขดม้วนหนาขึ้นแล้วก็กลายเป็นฟุตติ้งบอดี้นะครับที่มีหน้าที่ในการชูสปอร์แล้วก็ปลดปล่อยสปอร์ของเขานะครับสักครู่นะครับซึ่งฟุตติ้งบอดี้ตรงนี้นะครับมันก็มีหน้าตาหลากหลายบางอันก็กินได้บางอันเขาก็มีท็อกซินนะครับตัวตนของเขาจริงๆเนี่ยเขาคือเส้นใยเล็กๆตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นฟุตติ้งบอดี้ของเขาเป็นเหมือนกับขนนะครับเป็นอวัยวะที่เอาไว้ใช้ปลดปล่อยสปอร์นะครับซึ่งสปอร์ที่มันปล่อยออกไปเนี่ยเรียกว่าเบซิลิโอสปอร์นะครับแล้วก็ไอตัวทั้งก้อนตรงนี้เรียกว่าเป็นเบซิเดียมนะครับซึ่งไอเบซิเดียมตรงนี้ก็คือดอกเห็ดคราวนี้พอสปอร์เขาชื่อเบซิลิโอสปอร์นะครับอย่างที่อาจารย์เคยบอกเนาะว่าเขาแบ่งตัวนี้แบ่งไฟลัมตามลักษณะของเซ็กชวลสปอร์ดังนั้นนะครับเห็ดลาที่สามารถก่อร่างสร้างตัวเป็นเห็ดได้เราก็จะเรียกว่าเป็นเบซิดิโอไมโครต้านะครับอันนี้ก็เก็บความรู้นะครับยังไม่สอนในตอนนี้แต่ว่าจะสอนในสไลด์ต่อไปอันนี้คือยังไม่สอนนะอันนี้เล่าให้ฟังทีนี้ในส่วนของผนังเซลล์นะครับที่อาจารย์ค้างไว้ตอนแรกว่าเอ๊ะมันประกอบด้วยอะไรนะครับผนังเซลล์เขาประกอบด้วยไคตินนะครับต่างจากพืชเนาะพืชมีอะไรนะครับพืชมีเซลลูโลสนะครับพืชมีเซลลูโลสทีนี้เยื่อหุ้มเซลล์นะครับมีเอโกสเตอรอลนะครับเนี่ยสไลด์นี้สำคัญนะให้3ดอกจันไปเลยนะครับและเนื่องจากเขาเป็นยูคาริโอตนะครับดังนั้นเขามีนิวเคลียสที่แท้จริงนะครับ
โอเคเลยนะครับพอมีนิวเคลียสที่แท้จริงก็จะมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับและด้วยความที่เป็นยูคาริโอตเขาก็จะมีโครโมโซมที่เป็นแท่งแล้วก็เข้าคู่กันได้เหมือนกับพืชแล้วก็สัตว์นะครับพืชกับสัตว์เราสามารถนับแท่งโครโมโซมได้นะแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียเรานับแท่งไม่ได้เราจะบอกได้แค่ว่าเขามีกี่วงนะครับบอกได้แค่ว่ามีกี่วงเท่านั้นนะครับและพอมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับเขาก็จะมีเยื่อหุ้มออร์แกเนลได้ด้วยดังนั้นเขาก็จะมีไมโทคอนเดรียนะครับและโคโลพาสต์ไหมไม่มีนะครับเพราะถ้ามีเขาก็สังเคราะห์แสงได้แล้วสิมีแค่ไมโทคอนเดรียนะครับแล้วก็มีเอนโดพลาสมิกเรติคิลัมด้วยนะครับมีไมโทคอนเดรียนะครับมี ER ก็คือห้องฉุกเฉินใช่ไหมไม่ใช่นะครับ ER ก็มีทั้งสมูท ER แล้วก็ลัฟ ER นะครับการสืบพันธุ์นะครับมีทั้งแบบไม่อาศัยเพศนะครับแล้วก็แบบอาศัยเพศหลายชนิดมีทั้ง2แบบนะครับแต่บางชนิดยังไม่พบการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศก็มีนะครับฟังใจสามารถเป็นทั้งเซลล์เดี่ยวและหลายเซลล์นะครับถ้าเป็นยูนิเซลลูลาร์หรือว่าซิงเกิลเซลล์ฟังใจก็คือยีสต์นะครับถ้าเป็นมัลติเซลลูลาร์ก็จะเป็นพวกโมนะครับก็คือลาสายนะครับถ้าเอาให้เต็มๆก็คือทั้งลาสายลาเมือกแล้วก็เห็ดนะครับอะไรอีกลาเมือกลาเมือกคืออะไรลาเมือกก็คือสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งที่มีความเป็นลูกครึ่งระหว่างลากับโปรโตซัวนะครับลาเมือกนี่ก็พิสดารนะบางช่วงชีวิตเขามีเส้นใหญ่แล้วเขาก็งอกสปอร์พอสปอร์ร่วงลงไปตกปุ๊บเขาจะกลายเป็นโปรโตซัวก่อนหาไล่กินคนนั้นคนนี้นะครับกินสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเสร็จแล้วพอชีวิตฉันค่อนข้างจะโอเคละฉันก็จะกลับมาเป็นเส้นใยเหมือนเดิมมีบ้านใครเคยทำเห็ดไหมเห็ดนางฟ้าอะไรพวกนี้มีไหมครับเคยเห็นไอ้ลักษณะที่มันเป็นลาสีส้มๆลาสีขาวเนี่ยเป็นปกติลาสีขาวคือเห็ดที่มันเป็นส้มๆอยู่ในก้อนเห็ดนะครับส้มๆในก้อนเห็ดส้มๆเหลืองๆที่ไม่ใช่เป็นขนๆนะลักษณะของเขาเป็นครีมๆอ่ะอันนั้นแหละคือลาเมือกอันนั้นคือลาเมือกนะครับเป็นศัตรูตัวหนึ่งของเชื้อเห็ดเวลาอาจารย์เจออาจารย์ก็จะเอาช้อนชุบแอลกอฮอล์แล้วก็ขูดออกการที่เรามีเทคนิคทางจุลแล้วเราไปทำเห็ดทำอะไรพวกนี้มันจะทำให้ผลผลิตเราดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นเกษตรกรเขาก็โอ้ยเขาบอกให้จุ่มแอลกอฮอล์ขี้ข้านได้ลูบกับขาส่งเดี๋ยวคล้องนั่งเถอะกับมือหูดบ่าเนี่ยเอามือลูดปุ๊บขูดลาเมือกออกได้แบคทีเรียจากมือเข้าไปแทนนะครับทีนี้เรียบร้อยแอร์ละแนเบนเน่าเลยลาส่วนใหญ่นะครับจะเป็นแอโรบจะเป็นฟาโคเดทีฟหรือแอโรบแล้วมีแอนแอโรบิกฟังใจไหมที่เป็นแบบออบลิเกตมีไหมครับคิดว่ามีไหมออบลิเกตแอนแอโรบิกคือแบบเจอออกซิเจนไม่ได้เลยฉันจะตายแด่ๆๆๆๆเลยมีนะครับแต่หายากถ้าเป็นสมัยอาจารย์ปู่อาจารย์ย่าเราเขาเรียนเขาจะบอกไม่มีนะครับบนโลกใบนี้ไม่มีobligate and aerobic fungi แต่ปัจจุบันพบว่ามีนะครับมีนะครับจะอยู่ในกระเพาะของสัตว์เขี้ยวเอื้องนะครับก็คืออยู่ในลูเมนนะครับของพวกโคกระบือนะครับแล้วมันมีหน้าที่ทำอะไร
มันก็มีหน้าที่ในการย่อยพวกหญ้าย่อยพวกใบไม้นะครับที่สัตว์เขากินเข้าไปเอ้าแล้วทำไมมันถึงเป็นออบลิเกตแอนแอโรบิกแสดงว่าถ้ามันออกมาข้างนอกมันก็ตายเลยสิอาจารย์ใช่ครับเขาตายทันทีถ้าออกมาข้างนอกเพราะว่าเขาวิวัฒนาการร่วมกันมากับสิ่งมีชีวิตเขียวเอื้องตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์นะครับเพราะฉะนั้นเขาแยกจากกันไม่ได้ก็คล้ายๆกับโปรโตซัวในกระเพาะในลำไส้ของปวกเมื่อไหร่ก็ตามถ้าปวกไม่มีโปรโตซัวในทางเดินอาหารปวกก็จะยืงตายนะครับเพราะมันย่อยไม้ไม่ได้ปวกยืงนะครับปวกไม่ได้ย่อยไม้ที่กินเข้าไปด้วยตัวเองแต่ย่อยได้เพราะว่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ด้วยกันนะครับก็คือย่อยด้วยไมโครฟอร่าหรือย่อยด้วยนอร์มอลฟอร่าของปวกนั่นแหละซึ่งมันดันเป็นโปรโตซัวนะครับอันนี้คือหน้าตารูปร่างนะครับของเซลล์ของฟังไจนะครับถ้ามันเป็นเซลล์เดียวมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับถ้าเห็นหน้าตาอย่างนี้นะครับมันคือยีสต์เซลล์นะครับอาจารย์เอาอะไรตัดสินว่ามันเป็นยีสต์เซลล์มันกลมนะครับแล้วมันก็มีนิวเคลียสนะครับมีผนังเซลล์มีอายุหุ้มเซลล์เหมือนจะเป็นเซลล์สัตว์อยู่แล้วเหมือนจะเป็นเซลล์บักไข่ผำอยู่แล้วแต่ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเขาไม่มีอะไรครับสังเคราะห์แสงไม่ได้ไม่มีคลอโรพลาสต์นะครับเขาก็เลยแบบเหมือนจะเป็นเซลล์สัตว์แต่ก็ไม่ใช่อ่ะเพราะอะไรก็มีเซลล์วอลนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนาะเวลาเราเห็นเซลล์ยีสต์ใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับเราไม่ได้เห็นเซลล์เดียวอยู่แล้วเราจะเห็นอย่างเงี้ยนะครับจะมีเซลล์แบบนี้แล้วก็มีบางเซลล์ก็จะเป็นรอยบุ๋มๆบางเซลล์ก็จะมีติ่งสองติ่งเงี้ยครับอันนี้คือเขากำลังบัดดิ้งนะครับก็คือเขากำลังแตกหน่ออยู่นะครับทีนี้ถ้าหากหน่อตรงเนี้ยมันโตขึ้นมาในระดับหนึ่งมันก็จะหลุดออกไปนะครับกลายเป็นเซลล์ลูกที่มีขนาดเล็กๆแล้วเซลล์แม่ก็จะมีรอยแผลตรงนี้นะครับเราสามารถดูอายุของเซลล์ยีสต์ได้จากรอยแผลนะครับถ้าเซลล์แก่เขาก็จะผ่านการบัดดิ้งมาหลายครั้งเขาก็จะมีรอยแผลตรงนี้หลายอันนะครับรอยแผลตรงนี้ก็คือสกานะครับ1สกาเท่ากับ1บัดดิ้งนะครับดังนั้นเราจะรู้ได้ว่าอ๋อไหนเป็นตัวที่มันแก่แล้วนะครับนั่นก็หมายความว่ายีสต์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าจะมีอายุไขเนาะเพราะว่าเราก็คงจะไม่เจอยีสต์ที่แบบโอ้โหเต็มไปด้วยแผลเป็นนะครับทำไมอาจารย์ถึงว่ามันมีอายุไขถ้าเราย้อนไปเรื่องโครโมโซมสิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามนะครับที่โครโมโซมเป็นแท่งแบบนี้มันจะมีบริเวณปลายของ DNA ที่เรียกว่าเทโลเมียร์หรือบางคนก็เรียกว่าทีโลเมียร์นะครับน่าจะได้เรียนจากอาจารย์เปิ้นแล้วเนาะที่โลเมียซึ่งหนึ่งในทฤษฎีของการแก่ชราก็คือการสั้นลงของทีโลเมียนะครับถ้าทีโลเมียสั้นจนถึงระดับหนึ่งมันจะไม่สามารถแบ่งเซลล์ต่อได้อีกแล้วเซลล์ก็จะตายลงไปในที่สุดนะครับดังนั้นเซลล์ที่เป็นยูคาริโอตก็จะมีอายุไขนะครับจะไม่เหมือนกับโพคาริโอตพวกแบคทีเรียถ้ามันสามารถแบ่งตัวได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ได้เจอเหตุอะไรให้มันตายไปซะก่อนมันก็จะเป็นเซลล์ที่มีอายุอาจจะนานนับ10นับ100ปีก็ได้นะครับที่มาดูข้อแตกต่างนะครับของฟังไจกับแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียมีเพนิโดไกแคนเนาะในขณะที่ยีสต์มีไคตินนะครับแล้วก็ง่ายๆเลยนะครับเซลล์ยีสต์เนี่ยกับเซลล์รานะครับจะต้านทานเพนิซิลินนะครับเพราะอะไรเพราะเพนิซิลินเนี่ยมันยับยั้งการสร้างตัวเพปติโดไกแคนนะครับนี่ลายมือหรือลายเท้าอาจารย์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าฟังเรารู้เรื่องแล้วกันนะครับ
แล้วมันมีอะไรมาแทนล่ะมันเซลล์ของยีสต์ละลายนะครับมีเบต้ากลูแคนนะครับแทนที่จะเป็นเปปติโดไกแคนเปปติโดไกแคนหรือเปปติโดไกแคนเนี่ยมันเป็นโพลิเมอร์ของน้ำตาลนะครับซึ่งมีในแบคทีเรียแต่ในยีสต์ละลายจะมีเบต้ากลูแคนแทนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันมีคุณสมบัติในการกระตุ้นอิมมูนนะครับของคนและสัตว์ต่อการติดเชื้อพวกเชื้อรานะครับแล้วก็ยังเป็นเป้าหมายนะครับเป็นทาร์เก็ตของยาต้านเชื้อราด้วยนะครับแล้วก็เยื่อหุ้มเซลล์มีเออร์โกสเตอรอลนะครับซึ่งอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับและเออร์โกสเตอรอลนี่เองนะครับก็เป็นหนึ่งในทาร์เก็ตของยาต้านเชื้อราด้วยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มแอมโพเทอร์ซินบีนะครับแล้วก็ยาในกลุ่มเอโซนนะครับคราวนี้มาดูหน้าตาของพวกที่ไม่ค่อยเข้าเรียนนะครับไม่อันนี้ไงเขาเรียกพวกนี้คือทั้งลาทั้งสายนะครับเล่นมุกเล่นเอาคนละลาอาจารย์ต้องบอกอย่างนี้นะลาสายทั้งลาทั้งสายนะครับทีนี้ลาสายนะครับมันก็จะมีส่วนประกอบภายในเนี่ยคล้ายๆกับลาที่เป็นซิงเกิลเซลล์เลยเพียงแค่ว่าลักษณะภายนอกของเขาจะเป็นเส้นยาวๆนะครับซึ่งตัวเส้นยาวนี้ก็จะมีแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ๆก็คือยาวแบบไม่มีอะไรมากางกั้นนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือยาวแต่ว่ามีผนังมากั้นถ้าหากมีผนังกั้นนะครับเขาก็จะเรียกว่าเป็นเซปเตตไฮฟ้านะครับถ้าไม่มีผนังนะครับก็จะเรียกว่าเป็นอะเซปเตตไฮฟ้าแล้วในไฮฟ้าประกอบด้วยอะไรบ้างก็ยังคงมีนิวเคลียสนะครับมีไมโทคอนเดรียมีกอจิแอปพาราตัสนะครับมีเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมนะครับอยู่รอบๆนะครับเวลาที่พวกนี้เขาเจริญนะครับเขาก็จะยืดยาวออกมาบริเวณปลายของเส้นใยนะครับบริเวณปลายเนี่ยก็จะมีนิวเคลียสอยู่นะครับนิวเคลียสส่วนมากจะอยู่ตรงปลายเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เขาจะยืดได้ส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากการอีลองเกชันก็คือการยืดของตัวเซลล์เมมเบรนกับอีกแบบนึงก็เกิดจากการที่เขามีการแบ่งเซลล์นะครับก็คือเกิดจากการเซลล์ดิวิชันของบริเวณส่วนปลายตรงนี้นะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีลาที่เรียกว่าเป็นลาสองบุคลิกนะครับก็คือเป็นไดมอร์ฟิกฟังไจนะครับสามารถสลับกันได้ระหว่างยีสต์ฟอร์มกับไฮฟ้าฟอร์มนะครับถ้าสามารถสลับกันได้แบบนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นไดมอร์ฟิกนะครับฟังไจซึ่งไดมอร์ฟิกฟังไจเนี่ยมันมีไว้เพื่ออะไรล่ะมันก็มีไว้เพื่อที่จะให้เขาสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมหลายๆแบบนะครับลาหลายๆชนิดนะครับสามารถอยู่ตามสิ่งแวดล้อมก็ได้อยู่ในร่างกายของมนุษย์ก็ได้นะครับตัวอย่างยอดฮิตนะครับก็คือแคนดิด้านะครับซึ่งแคนดิด้าเนี่ยมีหลายชนิดนะครับชนิดหนึ่งที่เราพบเห็นบ่อยๆนะครับก็คือแคนดิด้าอัลบิแคนส์นะครับชื่อคุ้นๆไหมเหมือนเจอกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับแคนดิด้าอัลบิแคนส์เนี่ยจะเป็นยีสต์ที่พบใน
ช่องคลอดนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยก็จะเจอในช่องปากนะครับอย่างเช่นในทารกที่เพิ่งคลอดออกมานะครับก็จะมีฝ้าที่ลิ้นซึ่งฝ้าตัวเนี้ยก็เกิดจากแคนดิด้านะครับแต่ในผู้ใหญ่ทำไมไม่มีมันหายไปไหนมันก็เนื่องจากว่าผู้ใหญ่เนี่ยภูมิคุ้มกันดีกว่าเดิมนะครับก็เลยทำให้กดการเจริญของแคนดิด้าในช่องปากได้นะครับคนที่เจอยีสต์แคนดิด้าในปากในผู้ใหญ่เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันนะครับอย่างเช่นคนที่ติดเชื้อ HIV แล้วก็เริ่มแสดงอาการของโรคเอดส์นะครับฝ้าที่ว่าก็คือฝ้าที่เราคิดว่าเป็นคราบน้ำนมของเด็กจริงๆไม่ใช่มันเป็นคราบสีขาวในเด็กถ้าเราไม่แบบไม่เช็ดออกไม่รู้ดิว่าจะมีผลเสียไหมเพราะว่าอันนี้ต้องไปถามพยาบาลผดุงครรภ์นะต้องถามอาจารย์แม่ปกติเราก็จะมีการทำความสะอาดใช่ไหมถ้าเป็นเด็กเราก็จะมีการกวาดที่แน่ๆมันเกิดกลิ่นแน่นอนนะครับแล้วก็เวลาที่อะไรพวกนี้มันเกิดการสะสมตัวมากๆนะครับเขาก็จะมีการผลิตเอนไซม์ออกมาซึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อด้วยทีนี้อันนี้ยังไม่จบนะแคนดิด้าเนี่ยตอนที่เขาอยู่เป็นยีสต์เนี่ยถ้าหากอยู่เกิดมากเกินไปอย่างที่บอกอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองนะครับแล้วบางทีมันเกิดอีท่าไหนไม่รู้อยู่ดีฉันก็อยากจะกลายเป็นไฮฟ้าฟอร์มในร่างกายของเธอนี่แหละนะครับซึ่งไฮฟ้าฟอร์มเนี่ยมันจะมีความสามารถในการเจาะทะลุทะลวงนะครับปกติไฮฟ้าฟอร์มของเขาเนี่ยเขาจะเกิดขึ้นตอนที่เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมเขาก็จะสร้างเส้นใยออกมาแล้วก็ผลิตเอนไซม์ออกมาย่อยสิ่งที่เขายึดเกาะ อยู่แล้วก็กินเป็นอาหารนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากยีสต์ที่อยู่บนร่างกายเราเนี่ยมันสร้างเส้นใยขึ้นมาแล้วก็เจาะทำลายเนื้อเยื่อตรงนี้นะครับก็จะทำให้เกิดการอักเสบจากเชื้อรานะครับเกิดการติดเชื้อราที่เรียกว่าพวกไมโครเซสนะครับตัวอย่างของแคนดิด้านะครับที่มันสร้างปัญหาก็อย่างเช่นเวลาที่เขาอยู่ในซอกเล็บอย่างเงี้ยนะครับของคนมือบางคนอ่ะต้องจุ่มน้ำอยู่บ่อยๆนานๆนะครับอย่างเช่นคนที่ทำหน้าที่ในครัวนะครับอย่างเช่นผู้ช่วยพ่อครัวนะครับที่ทำหน้าที่ในการหั่นผักล้างผักล้างเนื้อสัตว์พวกนี้แล้วก็ไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับมือแช่น้ำก็จะทำให้เนื้อเยื่ออ่อนนุ่มนะครับแล้วก็ประกอบด้วยเหตุผลอีกหลายๆอย่างก็เลยทำให้เกิดการติดเชื้อราในเล็บนะครับหรือบางคนนะครับก็เกิดภาวะที่แบบยีสต์มันเปลี่ยนเป็นราในช่องคลอดอย่างเงี้ยนะครับก็เกิดการระคายเคืองอย่างใหญ่หลวงขึ้นมานะครับก็ต้องจัดการด้วยยาต้านเชื้อรานะครับที่มาว่ากันด้วยเรื่องของโครงสร้างนะครับโครงสร้างรูปร่างของเขานะครับถ้าเราพูดว่าคำว่ายีสต์เนาะให้เรานึกถึงออกทันทีเนาะว่าเป็นราที่เป็นเซลล์เดี่ยวและอาจจะเจอกำลังแบ่งเซลล์นะครับอาจเจอเขาแบ่งตัวในรูปแบบของการแตกหน่อนะครับเป็นบัดดิ้งยีสต์อาจจะเจอเป็นตุ่มเดียวเจอเป็นหูกระต่ายนะครับเจอเป็นคนละข้างแบบนี้หรือว่าอาจจะเจอคุณแม่ลูกดกนะครับมีลูกอยู่5หน่อ6หน่อติดอยู่แบบนี้ก็เป็นบัดดิ้งยีสต์นะครับส่วนไฮฟ้านะครับไฮฟ้าก็คือรูปแบบของเป็นเส้นใยนะครับเป็นเส้นใยแบบนี้เรียกว่าไฮฟ้าเราจะดูที่ตัวเส้นใยของเขาซึ่งเส้นใยตรงนี้นะครับอาจจะมีผนังกั้นหรือไม่กั้นขึ้นกับชนิดของเขานะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขามีผนังกั้นไหมกล้องจุลทรรศน์นะครับ2กล้องส่วนลักษณะภายนอกพอจะเดาได้ไหมก็พอเดาได้นะครับแล้วจะดูจากอะไรก็ดูจากลักษณะตอนที่เขาเป็นไมซีเลียมนะครับไมซีเลียมคืออะไรไมซีเลียมคือกระจุกลานะครับหรือบางทีก็เรียกว่าขยุ่มรานะครับอะไรคือขยุ่มขยุ่มก็คือจุ่มนะครับสมมุติอันนี้เป็นผนังไอ้ขนมปัง1แผ่นตอนที่เขาเป็นแค่ไฮฟ้าน้อยๆเนี่ยเส้นใยเข้าไปถึงไหนเรามองไม่เห็นหรอกแต่สิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือ
ตอนที่มันเริ่มมีจุดดำๆแล้วก็เริ่มแผ่ออกมาใช่ไหมหรือว่าในกระติบข้าวก็เหมือนกันเวลาที่เราทิ้งไว้นานแล้วเราเริ่มเห็นสีสีอันเนี้ยก็คือไมซีเลียมนะครับคำว่าไมซีเลียมจะคล้ายๆคำว่าโคโลนีจะคล้ายๆคำว่าโคโลนีของลาถ้าเอาไปเลี้ยงลงเพลทเนาะลาที่เป็นฟิลาเมนตัสฟังจายจะเห็นเป็นไมซีเลียมจะเห็นเป็นไมซีเลียมแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นยีสต์นะครับเวลาเอาไปลงเพลทยีสต์จะเห็นเป็นโคโลนีถ้าเราเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับไมซีเลียมเขาก็จะขยายใหญ่เรื่อยๆแล้วถึงระยะหนึ่งเขาก็อาจจะสร้างสปอร์ขึ้นมาแล้วเวลาสปอร์มันหลุดออกมาแล้วไปตกมันก็จะเกิดไมซีเลียมใหม่ขึ้นมาแต่ส่วนมากไม่เห็นหรอกไม่ทันเพราะว่าเวลาเขาเลี้ยงไปนะเขาก็จะโตจนชนขอบหมดนะครับในเพจเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยเชื้อราแล้วก็จะมีสปอร์หลากสีขึ้นอยู่กับชนิดลาบางชนิดสปอร์ดำบางชนิดสปอร์ส้มน้ำตาลแล้วแต่เขานะครับคราวนี้ย้อนกลับมาดูไมซีเลียมนะครับตัวขยุ่มนะครับตัวกระจุกลาของเขาเนี่ยไมซีเลียมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะครับโดยที่ส่วนที่อยู่ใต้เนื้ออาหารเราจะเรียกว่าเป็น vegetative mycelium นะครับตัวนี้ทำหน้าที่ในการยึดเกาะนะครับแล้วก็ดูดสารอาหารคล้ายกับรากของต้นไม้นะครับคล้ายกับรากของต้นไม้กับอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนที่ชูขึ้นไปบนอากาศเราเรียกว่าเป็น aerial mycelium นะครับก็คือเป็นเส้นใยที่อยู่ในอากาศอากาศก็คือแอร์ตรงนี้นะครับแล้วที่อาจารย์บอกว่าเอ๊ะจะดูได้ยังไงว่ามันเป็นเซปเตตหรือนอนเซปเตตนะครับมีผนังกั้นไหมนะครับเนี่ยเราจะดูได้เราจะเดาได้จากไมซีเลียมที่อยู่บนอากาศเราจะเดาได้จากตรงนี้นะครับถ้ามันชูขึ้นสูงนะครับฟูนะครับแสดงว่ามันเป็นนอนเซปเตตหรือว่าเป็น accepted นะครับแต่ถ้ามันแบนนะครับมันเตี้ยเลี่ยไปกับพื้นผิวหน้าอาหารเราสันนิษฐานได้ว่ามันเป็น accepted hypha สูงฟูคือแบบไหนก็คือเนี่ยมันขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วข้างบนก็จะมีสปอร์อยู่นะครับถ้าเป็นแบบนี้สันนิษฐานว่าเป็นแบบนอนเซปเตตนะครับแต่ถ้าอันนี้เป็นอาหารอันนี้คือเวเจติทีแล้วก็มีเส้นใยที่แบบเตี้ยๆเป็นแบนอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้สปอร์ถ้ามันติดๆแบบนี้มองจากด้านข้างเราสันนิษฐานว่าเป็นแบบเซปเตตไฮฟ้าแล้วตัว vegetative mycelium ที่มันอยู่ในวุ้นอยู่ในอาหารเนี่ยมันก็แบ่งได้หลายรูปแบบนะครับจะมี fabric nodula และไม้ leke นะครับเป็น leke hypha เป็น spiral hypha ซึ่งนี้เราไม่ต้องไปสนใจมันนะครับมันลึกไปอันถัดมานะครับคือการแบ่งนะครับการจัดจำแนกฟังจายนะครับเป็นการ classifyก็มีอยู่2ระบบใหญ่ๆนะครับที่นิยมนะครับระบบแรกก็คือ morphological classification แบ่งตามสันฐานแบ่งตามรูปร่างนะครับกับระบบที่2ก็คือ systematic classification เป็นการแบ่งแบบเป็นระบบนะครับมาดูแบบแรกก่อน morphological classification นะครับก็จะแบ่งฟังใจออกเป็น
4จำพวกใหญ่ๆนะครับก็คือยีสต์ไลฟ์ฟังจายฟิลาเมนตัสฟังจายแล้วก็ไดมอร์ฟิกฟังจายนะครับคำว่ายีสต์ก็คือเป็นยีสต์ที่แท้จริงเป็นพวกที่มีชีวิตอยู่แบบเซลล์เดียวนะครับมีชีวิตอยู่แบบเซลล์เดียวแล้วเวลาเอาไปลงบนอาหารก็จะมีลักษณะเป็นโคโลนีคล้ายกับแบคทีเรียนะครับแล้วก็มีรูปร่างที่ค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับก็คือไม่ได้มีรูปร่างหลายแบบอ่ะถ้าหากเป็นของชนิดนี้เอาไปลงอาหารมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ตลอดนะครับเหมือนกับโคโลนีของสเต็ปเรารู้เป็นสเต็ปได้ยังไงสเต็ปออเรียสมันก็จะเป็นโคโลนีขาวๆเอ้ยไม่ใช่โคโลนีกลมๆแล้วก็มีสีเหลืองอย่างเงี้ยนะครับถ้าโคโลนีของยีสต์ก็จะมีลักษณะกลมก็จะกลมตลอดอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบางชนิดถ้าบอกว่ามันมีขอบหยักมันก็จะหยักตลอดนะครับตัวอย่างของยีสต์ที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือ Saccharomyces cerevisiae นะครับตัวนี้คือยีสต์ที่ใช้ทำไวน์นะครับยีสต์ที่เราใช้หมักพวกแอลกอฮอล์ต่างๆนะครับพวกที่เป็นแอลกอฮอล์เฟอร์เมนเทชันนะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับยีสต์อีกตัวหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือคริปโตคอคัสนีโอฟอร์แมนส์นะครับตัวนี้ทำให้เกิดโรคนะครับตัวนี้เป็นพาโทเจนิกฟังจายนะครับเป็นพาโทเจนิกยีสต์เลยแล้วกันนะครับทำให้เกิดโรคคริปโตคอโคซิสนะครับตัวนี้มากับมูลนกนะครับมากับขี้นกทำให้เกิดโรคคริปโตคอคโคซิสซึ่งคริปโตคอคโคซิสหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูตอนบ่ายนะครับไม่ต้องกลัวได้เรียนแน่นอนนะครับจะรู้เพราะเรากลัวจะไม่ได้เรียนยีสต์จริงจังหน้าตาจะเป็นแบบเหมือนขวามือนะครับทีนี้มันจะมียีสต์บางตัวนะครับที่มันแบ่งตัวแล้วมีความยืดยืดแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าซูโดไฮฟี่หรือซูโดไฮฟ่านะครับเป็นเหมือนเส้นใยเทียมจริงๆเกิดจากการที่ยีสต์เนี่ยมันตัวยาวนะครับทีเวลาเราเอายีสต์นะครับไปสตีกลงหลอดเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นโคโลนีแบบนี้หรือลงเพจก็จะเห็นเป็นโคโลนีแบบนี้นะครับเวลาที่เราเห็นโคโลนีขึ้นบนอาหารเนาะแล้วเราสงสัยนึกจะย้อมอะไรไม่ออกยีสต์ก็สามารถย้อมแกมได้นะครับสามารถย้อมแกมได้แต่ว่ายีสต์เนี่ยมันจะต่างจากผลการย้อมแกมของแบคทีเรียก็คือยีสต์เนี่ยจะติดสีแกมบวกทำไมถึงติดแกมบวกเพราะว่าเขาไม่มีตัว outer membrane นะครับก็เลยติดแกมบวกแต่แกมบวกไม่พอนะครับจะยืนยันว่าเป็นยีสต์ได้จะต้องติดแกมบวกแล้วก็มีลักษณะการบัดดิ้งด้วยนะครับจะต่างจากแบคทีเรียตรงนี้นะครับก็คือเพราะฉะนั้นเนาะเวลาที่เรามีสิ่งส่งตรวจง่ายที่สุดเนาะมีฝ้าที่ดิ้นเหรอมีหนองจากช่องคลอดเหรอเอามาเสมียย้อมแกมนะครับเราก็จะ identify ได้ว่าอ๋อคุณเป็น candidiasis นะหรือว่าคุณติดเชื้อเป็นหนองในอะไรเงี้ยนะครับเราก็บอกได้ส่วนนี้คริปโตคอคัสนะครับลักษณะเด่นของเขาคือเป็นยีสต์ที่มีขนาดเล็กมากๆและมีแคปซูลหนามากๆนะครับดังนั้นมันก็เลยรอดพวกซีเลียนะครับพวกเซลล์ขนในทางเดินหายใจของเราได้แล้วลงไปในปอดเม็ดเลือดขาวก็กินไม่ได้ด้วยนะครับเพราะแคปซูลหนามากนะครับอ
แล้วก็จะมียีสต์ไลฟ์ฟังไจนะครับก็คือในพวกที่มันมีสูโดไมซิเลียมงอกมาแบบนี้ยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเป็นยีสต์เป็นทรูยีสต์เนี่ยจะไม่เจอแบบนี้นะอันนี้จะไม่พบในทรูยีสต์จะไม่พบในยีสต์ที่แท้จริงแต่เจอในพวกยีสต์ไลฟ์ฟังไจซึ่งเขาจัดให้แคนดิด้าอัลบิแคนบางที่ก็จัดให้แคนดิด้าอัลบิแคนเป็นพวกยีสต์ไลฟ์ฟังไจนะครับถัดมานะครับเป็นโมนะครับโมก็คือลาสายหรือว่าฟิลาเมนตัสฝังใจ2คำนี้คืออันเดียวกันนะครับ2คำนี้คืออันเดียวกันเวลาเราเอาเขาไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับเราจะเห็นว่าเขามีลักษณะเป็นเส้นนะครับมีเส้นใยนะครับอาจจะเป็นเส้นใยเบาบางหรือว่าเป็นแบบกระจุกตัวกันอยู่ก็ได้นะครับถ้าเอาเขามาอยู่ในจานอาหารนะครับตัวของโคโลนีของเขาเนี่ยจะขึ้นเป็นกระจุกที่อัดแน่นไปด้วยเส้นใยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเรียกตรงนี้เราจะไม่เรียกว่าโคโลนีละมันจะมีชื่อเรียกใหม่ก็คือไมซีเลียมนะครับลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของตัวกระจุกลาตรงนี้ก็คือถ้าเราเอาลูปนะครับพยายามขูดขึ้นมาเนี่ยแล้วเราเอาไปลงในอาหารเหลวหรือว่าเอาลงในน้ำเนี่ยมันจะไม่กระจายตัวไม่เหมือนแบคทีเรียนะถ้าเป็นแบคทีเรียเนาะตอนที่เราเอาลงในบอสใช่ไหมครับพอเราเอาลงไปปุ๊บมันจะกระจายหายไปเพราะว่าแบคทีเรียเนี่ยมันประกอบด้วยเซลล์เดี่ยวเล็กๆนะครับแต่ว่าตัวลาตรงนี้มันเป็นเส้นใยมันก็เลยไม่สามารถละลายน้ำได้นะครับอันนี้คือหน้าตาของเขานะครับใต้กล้องจุลทรรศน์ยาวๆตรงนี้นะครับก็คือไฮฟาส่วนตรงนี้คือผนังกั้นนะครับก็คือเซปตัมเส้นใยที่มีเซปตัมเราก็เรียกว่าเป็นเซปเตตไฮฟานะครับอันนี้ก็คือลักษณะของโคโลนีของเขาซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งก็คือไมซีเลียมกระจุ่มขยุ่มลาของเขานะครับถ้าฟูฟ่องแบบนี้นะครับฟูฟูแบบนี้น่าจะเป็นอะเซปเตตนะครับแต่ถ้าแบนเตี้ยเลียดินแบบนี้ก็น่าจะเซปเตตอันนี้แบนๆก็น่าจะเซปเตตส่วนนี้ครึ่งแบนครึ่งฟูไม่รู้ต้องส่องดูนะครับต้องส่องดูอาจจะเป็นเซปเตตหรืออะเซปเตตก็ได้นะครับส่วนนี้นะครับอันที่4นะครับไดมอร์ฟิกฟังไจนะครับไดมอร์ฟิกฟังไจเขาบอกว่าถ้าอยู่ใน37จะเป็นยีสต์แต่ถ้าอยู่ที่25องศาจะเป็นไมซีเลียมนะครับตัวอย่างของไดมอร์ฟิกฟังไจนะครับก็อย่างเช่นฮิสโตพลาสมาแคปซูลาตัมนะครับบาสโตเมซิสเดอร์มาติดิสนะครับคอกซิดิโอไอดิสเอมิติสพาราคอกซิดิโอไอดิสบาซิเลียซิสนะครับเพนิซิลเลียมมาเนฟิไอนะครับสโปโรทริกส์สเกนกี้นะครับพวกนี้3 4 5 6ตัวพวกนี้พอเป็นไมซิเลียมนะครับเขาก็จะเป็นไมซิเลียมจริงๆเลยนะครับตัวนี้จะต่างจากตัวยีสต์ไลฟ์ฟังไจอย่างเช่นแคนดิดาตรงที่เขาไม่ได้เป็นทรูไมซิเลียมแต่เขายังเป็นซูโดไมซิเลียมก็คือแค่เขา ยืดส่วนหนึ่งออกมานะครับซึ่งตัวซูโดไมซิเลียมตรงนี้ มันจะเข้าไปชอนชัยนะครับมันจะเจาะเข้าไปในเนื้อเยื่อแล้วก็ปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยนะครับทำให้เกิดการระคายเคือง
แต่พวกนี้นะครับพวกที่เป็นไดมอร์ฟิกฟังไจนะครับเขามีการเป็นเส้นใยจริงจังนะครับเขาอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าดีฟไมโครเซสได้นะครับก็คือการติดเชื้อราแบบในเนื้อเยื่อลึกๆนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายจะเห็นว่าลึกขนาดไหนนะครับลึกขนาดเข้าทางปากออกทางจมูกได้สามารถลาบางตัวนะครับสามารถดีคอนสตรักโครงสร้างบริเวณจมูกได้สามารถทำให้เพดานโบได้สามารถทำให้คนป่วยเนี่ยจมูกกับปากเนี่ยกลายเป็นก้อนเดียวกันได้นะครับน่ากลัวอันนี้คือหน้าตาของฮิโซพลาสมาแคปซูลตัมนะครับในสิ่งแวดล้อมเขาก็เป็นลาเส้นสายนะครับมีหน้าที่ในการออกมาย่อยเศษอาหารกินนะครับแต่พอเข้าไปในเนื้อเยื่อนะครับเขาจะกลายเป็นบัดดิ้งยีสต์นะครับซึ่งมีขนาดประมาณ 2-4 ไมโครเมตรการที่เขาจะเปลี่ยนไปเป็นโหมดไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะครับทีนี้การแบ่งแบบที่2นะครับเมื่อกี้แบ่งแบบแรกเนาะเป็น morphological classification อันนี้เป็นการแบ่งแบบที่2ก็คือ systematic classification ก็คือการแบ่งแบบเป็นระบบนะครับซึ่งระบบที่ใช้ก็อย่างที่บอกเนาะว่าเป็นแบ่งตาม sexual spore นะครับเขาก็จะแบ่งเป็น psychomycetes นะครับเพราะว่าอันนี้สามารถสร้างไซโกสปอร์ได้แล้วก็จะมีแอสโคไมเซเตสนะครับก็คือสามารถสร้างแอสโคสปอร์ได้แล้วก็จะมีเบซิดิโอไมเซเตสนะครับหรือว่าเบซิดิโอไมโครต้าตัวเนี้ยก็สร้างเบซิดิโอสปอร์ได้นะครับส่วนพวกสุดท้ายนะครับดิวเทโรไมเซเตสหรือพวกดิวเทโรไมโครต้าพวกนี้ยังไม่พบเซ็กชวลสปอร์นะครับยังโสดอยู่นะครับยังไม่มีการปฏิสนธิบัสสันดังนั้นพวกเราก็จะเป็นดิวเทโรเนอร์ซิ่งสติลเดนอะไรนะอาจารย์ก็ดิวเทโรเหมือนกันครับไม่ประสงค์จะสืบพันธุ์อาจารย์มีลูกเป็นแมวครับก็จะเป็น4พวกตรงนี้นะครับก็คือถ้าเจอเซ็กชวลสปอร์แบบไหนก็จะถูกจับยัดในพวกนั้นแต่ถ้าฉันดูเธอมานานแล้วฉันยังไม่เห็นเซ็กชวลสปอร์เธอสักทีก็จะมาอยู่ในกลุ่มที่4โดยอัตโนมัตินะครับก็เป็นดิวเทโรไมเซเตสไปนี่ไซโกสปอร์นะครับพวกไซโกไมเซเตสเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเป็นพวกลาชั้นต่ำนะครับก็จะเป็นลาที่มีเส้นใยเป็นแบบนอนเซปเตตนะครับก็คือไม่มีผนังกั้นนะครับทีนี้ตอนที่เขาสร้างเซ็กชวลสปอร์ขึ้นมานะครับก็จะกลายเป็นสโปลังจิโอสปอร์อันนี้คืออีกชื่อหนึ่งนะครับไซโกสปอร์อีกชื่อหนึ่งก็คือเป็นสโปลังจิโอสปอร์ชื่อยาวเนาะสปอร์ตัวนี้จะถูกบรรจุในถุงอีกชั้นหนึ่งนะครับถุงที่ว่ามีชื่อว่าสปอร์แลงเจียมนะครับแล้วมันก็จะอยู่บนก้านชูที่มีหน้าตาเหมือนกระบองนะครับแบบนี้มีกระบองขึ้นมานะครับมีสปอร์ถูกบรรจุอยู่ข้างในนะครับและตรงนี้เฮ้ยทำไมมีเซปตัมจานบอกเป็นนอนเซปเตแต่เซปตัมมาได้ยังไงใจเย็นก่อนโยมเซปตัมตัวนี้เป็นเซปตัมที่เกิดขึ้นชั่วคราวนะครับเกิดขึ้นจากตอนที่เนี่ย2เส้นใยมันมารวมกันนะครับมันก็เลยมีการกั้นนิดนึงนะครับแล้วตรงที่มันรวมกันตรงเนี้ยมันก็พัฒนาเป็นสปอร์ขึ้นมานะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นพวกไลโซปัสแอฟซิเดียมิลเคอร์นะครับไลโซปัสก็คือพวกลาขนมปังนะครับกับลาขี้กระต่ายลาขี้กระตุยนะครับถ้าอยากแยกเชื้อราเอาขี้กระต่ายมา
เติมน้ำกันปอดเชื้อเข้าไปปิดฝาไว้มันก็จะมีรางงอกขึ้นมานะครับพวกนี้เขาอยู่ในลำไส้นะครับช่วยในการย่อยดังนั้นมูลสัตว์ก็มักจะมีชรานะครับถัดมานะครับแอสโคเมซิเตสนะครับหรือพวกแอสโคเมโกต้าพวกนี้ก็จะมีแอสโคสปอร์นะครับแอสโคสปอร์อยู่ในถุงที่ชื่อว่าแอสคัตนะครับจะมี 4-8 สปอร์ต่อ1ถุงพวกนี้เจอทั้งในฟิลาเมนตัสฟังไจแล้วก็เจอในยีสต์ด้วยนะครับดังนั้นในพวกยีสต์นะถ้าถามว่ายีสต์อยู่ในพวกไหนความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือยีสต์เนี่ยจะเป็นพวกแอสโคไมโครต้านะครับนั่นหมายความว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของยีสต์ก็คือการสร้างแอสโคสปอร์นะครับแล้ว asexual reproduction มันคืออะไรอ่ะยีสต์สืบพันธุ์แบบไม่ใส่เพศของยีสต์คืออะไรครับตอบครับนับ1นับ2นับ3แต่แล้วคือการแตกหน่อไงเราจะมั่นใจว่ามันเป็นยีสต์เราจะต้องเห็นมันแตกหน่อนะครับเพราะการแตกหน่อคือการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของเขานะครับได้เดี๋ยวขอสไลด์นี้เราพักนะครับสไลด์นี้เราพักเนาะทีนี้อันเนี้ยรูปนี้มันคือ1ถุงนะครับมันคือ1ถุงทีนี้ถุงเนี่ยเขาอาจจะอยู่บนก้านชูที่มีหน้าตาต่าออกไปนะครับแล้วนอกจากนั้นเขาก็ยังมี asexual spore ที่มีชื่อว่าโคนิดิโอสปอร์ด้วยถ้าเป็นแอสโคเนี่ยคือเซ็กชวลเนาะแต่ถ้าเป็นโคนิดิโอเนี่ยจะเป็นอเซ็กชวลไอตัวโคนิดิโอสปอร์เนี่ยมันจะอยู่บนก้านที่มีหน้าตาเหมือนกระบองนะครับแล้วก็อาจจะเรียงตัวเป็นเหมือนกับหัวอินเดียนแดงนะครับเหมือนไหมเหมือนหัวอินเดียนแดงไหมทำหัวเอฟโฟใช่ไหมถ้าหากเราเห็นลักษณะแบบนี้ใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับมันก็จะเป็นเนี่ยมี2ตัวนี่แหละไม่เพนิซิลเลียมก็แอสเพอร์จิลัสนะครับที่เราจะเจอบ่อยๆเพนิซิลเลียมแอสเพอร์จิลัสพวกนี้ก็จะเจอในพวกอาหารแห้งที่เราทิ้งไว้จนเหมือนขึ้นลาสปอร์ก็จะมีลักษณะสีเขียวสีดำนะครับแอสเพอร์จิลัสตัวนี้ทำให้เกิดมะเร็งเพราะว่าเขาสร้างอัลฟาท็อกซินได้ส่วนเพนิซิลเลียมตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผลิตยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนิซิลินนะครับพักกัน10นาทีนะครับเจอกันตอน 11.16 นะครับค่อยๆเริ่มต่อกันเลยแล้วกันนะครับพาร์ทที่เหลือเดี๋ยวจะแรปให้นะครับก็เพิ่งทราบมานะครับเมื่อกี้นี้ว่าทุกคนไปหาหมอมาทำให้เกิดการอ่อนเพลียนะครับโอเคพวกถัดมานะครับเบซิดิโอเมซิเตสนะครับพวกนี้สร้างเบซิดิโอสปอร์นะครับชูอยู่บนเบซิเดียมนะครับส่วนมากนะครับถ้าพูดถึงพวกนี้เราจะนึกถึงเห็ดที่
ทั้งกินได้แล้วก็กินไม่ได้แต่มีพวกนึงนะครับที่อยู่ในเบซิเดโอเมเซเตสเหมือนกันแต่เป็นพวกก่อโรคก็คือคริปโตคอคคัสนะครับไอ้เต้าคริปโตคอคคัสนะครับที่มันมีแคปซูลหนาๆนั่นแหละนะครับคริปโตคอคโคซิสมันทำให้เกิดโรคใช่ทำให้เกิดโรคอ้าวทีนี้เห็ดที่อยู่ในป่ามันมีแบบเยอะมากมีทั้งที่กินได้แล้วก็กินไม่ได้ซึ่งถ้าเราไม่มั่นใจนะครับซื้อกินดีกว่านะครับไปหาเก็บนั่งลายฟองฟอด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 โอ้โหเรียบร้อยนะครับประสบการณ์เพื่อนถามว่าแล้วคนรู้ได้ไงว่าไหนกินได้ไหนกินไม่ได้เขาก็คงมีการเก็บสถิติมานะครับส่วนมากก็ใช้การสังเกตอย่างนั้นครับว่าถ้าสัตว์กินได้คนก็จะกินได้แถวบ้านเนาะเขามีความเชื่อว่านอกจากสังเกตแล้วจะมีการป้องกันชั้นที่2ก็คือการเอาข้าวเอาข้าวใส่เข้าไปด้วยถ้าข้าวสุกถ้าข้าวสุกก็แปลว่ากินได้หรือถ้าหากข้าวมันไม่สุกหรือว่าข้าวเปลี่ยนสีอย่างเงี้ยก็อาจจะกินไม่ได้แต่ถ้าต้มเห็ดแดงเนี่ยยังไงข้าวมันก็แดงนะมันก็เป็นสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็หลายอย่างเนาะมันเป็นภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นนะครับบางท่านก็จะบอกแซ่บมากเลยอาจารย์เคยเก็บเห็ดไปนะครับเก็บไปกับแม่แล้วไปให้ยายคัดอีกรอบขนาดแม่ที่ว่าเจ๋งแล้วก็ยังไม่เท่ายายเพราะยายก็คัดออกอีกคนแก่นี่สุดยอดอย่างตอนเวลาอาจารย์ทำโครงงานเนาะตอนอยู่มัธยมทำเรื่องความหลากหลายของต้นไม้ก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็หักกิ่งไปถามยายว่ามันคือต้นอะไรเสร็จแล้วก็มา Google ต่อโครงงานนั้นได้98คะแนนด้วยความเขาเรียกว่าอะไรนะประสบการณ์จากปราชญ์ชาวบ้านนะครับแต่ว่าคุณยายเสียแล้วนะครับเมื่อเดือนธันวาเมื่อกี้นี้ด้วยโควิดนะครับอายุ89ปีพวกทันมานะครับดิวเทโรเมเซเตสนะครับหรือว่าเป็นพวกอิมเพอร์เฟคไทนะครับคือพวกที่ไม่พบการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าพบการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศก็จะถูกย้ายออกจากบ้านหลังนี้เรียกว่าเป็นบ้านคนโสดแล้วกันนะครับบ้านคนโสดนะครับยังไม่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเราสามารถพบได้ทั้งยีสต์แล้วก็โมนะครับลาที่มีความสำคัญทางการแพทย์มักจะจัดอยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็คือเจอตัวมาแหละแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศยังไงนะครับตัวอย่างนะครับว่าเช่นพวกคอกซิดิออยเดสนะครับพาราคอกซิดิออยเดสแคนดิด้านะครับก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับถ้าพูดถึงการสืบพันธุ์นะครับก็อย่างที่เรารู้กันไปแล้วพูดกันหลายรอบแล้วเนาะว่ามันมีทั้งการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแล้วก็ไม่อาศัยเพศนะครับถ้าแบ่งจำพวกของสปอร์ก็จะมีเซ็กชวลสปอร์กับอเซ็กชวลสปอร์นั่นแหละนะครับเซ็กชวลสปอร์ก็เกิดจากการที่มันมีการผสมกันของเส้นใยนะครับก็จะมีแอสโคสปอร์เบซิโดสปอร์ไซโกสปอร์นะครับบอกแล้วพาร์ทหลังมันจะเร็วนะครับส่วนอเช็กชวนชปอนะครับอเซ็กชวลสปอร์นะครับก็เกิดจากการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสนะครับก็คือ 2N ไปเป็น 2N นะครับแต่ถ้าเป็นเซ็กชวลมันก็จะต้องมี N เดียวแล้วก็มารวมกันก่อนเนาะ
ทีนี้ asexual spore นะครับก็มีทั้ง vegetative spore แล้วก็ aerial spore นะครับ vegetative spore ก็แสดงว่ามันก็ต้องเกิดมาจาก vegetative mycelium ก็คือมุดอยู่ในเนื้ออาหารนะครับส่วน aerial ก็คือสร้างมาแล้วก็ชูไว้บนอากาศนะครับ vegetative spore นะครับก็จะมี blastospore arthrospore chlamydospore นะครับแต่ละอย่างก็จะมีรายละเอียดที่ต่างกันไปนะครับ blastospore เกิดจากการบัดดิ้งนะครับเนี่ยหน่อเล็กๆของยีสต์มีอีกชื่อหนึ่งก็คือ blastospore นะครับมันคือหน่อยีสต์นะครับอันถัดมา arthrospore นะครับเกิดจากการ segmentation ของไฮฟ้านะครับ arthrospore เกิดจากการแบ่งเกิดการกั้นของเส้นใยนะครับแล้วก็การเป็นสปอร์นะครับส่วนคลาไมโดสปอร์นะครับเกิดจากการที่อยู่ดีผนังมันก็หนาแล้วก็สะสมขึ้นมานะครับก็กลายเป็นโป่งๆป่องๆนะครับการเกิดเนี่ยคล้ายๆกันเลยกับอาร์โธสปอร์นะครับเกิดจากการโป่งพองของเส้นใยแล้วกันคาร์ไมโดสปอร์นะครับถ้าอาจารย์จะต้องเลือกมาออกข้อสอบสักข้อหนึ่งเนี่ยเพราะเราคิดว่าอาจารย์จะเลือกอันไหนมาออกเฮ้ยได้ยินละเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยบอกแล้วอาจารย์เป็นคนเดาใจง่ายตายเป็นคนง่ายๆข้อสอบก็ง่ายๆง่ายง่ายเคยได้ยินไหมร้องไห้ง่ายๆกับเรื่องเดิมๆชื่อเพลงในสมัยก่อนนะครับเป็นชื่อเพลงนี่เกิดไม่ทันก็วิกิพีเดียแล้วกันขึ้นหิ้งหมดแล้วนะนักร้องรุ่นนี้นะครับเมื่อกี้นี้เป็นไมอะเวเจทีทีฟสปอร์เนาะเกิดบนผิวราบๆกับในเนื้ออาหารนะครับส่วนแอเรียลสปอร์นะครับก็คือสร้างขึ้นมาแล้วก็ชูชันไว้ในอากาศนะครับเหมือนกับการผูกธงขึ้นมาแล้วก็โบกสวัยนะครับก็จะมีโคนิดิโอสปอร์นะครับอันนี้ดูง่ายๆนะเหมือนกับหัวอินเดียนแดงนะครับบางทีก็เหมือนกับไม้กวาดนะครับบางทีมันก็เหมือนกับนิ้วมือนะครับถ้ามีลักษณะประมาณนี้นะครับมันจะเป็นโคนิดิโอสปอร์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นสปอร์ที่เกิด เกิดบริเวณแอะแอะเกิดบริเวณเป็นสปอร์ที่เกิดบริเวณปลายของเส้นใยนะฮะแต่จริงๆอ่ะเสียงจอนจะเป็นเสียงนี้นะฮะแต่ว่าถ้าใช้เสียงนี้ก็โอ้ยนี่นะครับมันจะเกิดบริเวณปลายเส้นใยบางทีมันก็เกิดแบบเนี้ยระนาบเดียวมันก็จะเหมือนกับหัวอินเดียนแดงนะครับบางทีมันก็เกิดแบบห่างๆมันก็จะเป็นเหมือนนิ้วมือแบบนี้บางทีมันก็เกิดเป็นแบบซะเยอะเลยนะครับมันก็จะเหมือนกับหัวแอฟโฟอันนี้เป็นโคนิดิโอสปอร์ทั้งหมดนะครับ แล้วก็มีไมโครโคนิเดียนะครับไมโครโคนิเดียเขาบอกว่าเป็น small and single นะครับก็คือเล็กๆแล้วก็เป็นอันเดียวนะครับส่วนมาโคโคนิเดียก็คือมีโคนิเดียขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สปอร์แลงโจสปอร์สปอร์ที่เกิดขึ้นอยู่ในถุงอีกทีนึงนะครับสปอร์ที่อยู่ในสปอร์แลงเจียมมีสปอร์แล้วก็อยู่ในถุง
ไมโครโคนิเดียนะครับก็คือเนี่ยมีอันเดียวเป็นถุงอันเดียวอยู่ปลายเส้นใยนะครับพอแตกออกมาเนี่ยข้างในก็จะมีเม็ดๆอยู่ข้างในนะครับส่วนมาโครโคนิเดียก็จะมีขนาดใหญ่กว่าอันนี้คือหน้าตาแอสเพอร์จิลัสนะครับเป็นแบบนี้ฟูๆนะครับเพนิซิลเลียมเหมือนนิ้วมือเหมือนไม้กวาดนะครับแอสเพอร์จิลัสทำให้เกิดอะไรนะมะอะไรมะแม่มะเมียไม่ใช่มะเร็งนะครับเพราะอะไรแอสเพอร์จิลัสผลิตอะฟลาทอกซินส่วนเพนิซิลเลียมนะครับเพนิซิลเลียมผลิตยาปฏิชีวนะชื่อว่าเพนิซิลลินปกติยังใช้ได้ไหมเพนิซิลลินใช้ไม่ค่อยได้แล้วนะครับเชื้อส่วนมากดื้อเพนิซิลลินนะครับทำไมถึงดื้อล่ะเชื้อนะฮะไอ้เต้าดื้อทำไมถึงดื้ออาจารย์ถามแชท GPT ไปทำไมเชื้อดื้อยามันตอบมาได้เป็นพารากราฟเลยนะครับเราอย่ายอมแพ้ AI นะมันเขียนเป็นเอสเซย์ส่งมาเลยนะครับก็จะมีมิวเคอร์นะครับมิวเคอร์ก็เนี่ยเป็นหัวแอฟโฟเลยคราวนี้นะครับถ้าเราสงสัยว่าผู้ป่วยจะติดเชื้อราหรือเปล่านะครับเราก็ต้องมีการเก็บตัวอย่างนะครับเก็บและการขนส่งตัวอย่างความง่ายของการเก็บตัวอย่างพวกฟังไจก็คือแบบมันทนนะครับทนต่อการเก็บรักษาต่อการขนส่งมากไม่จำเป็นต้องใช้อาหารหรือว่าส่วนผสมพิเศษนะครับในการเก็บตัวอย่างนะครับเพียงแค่ภาชนะบรรจุที่ปลอดเชื้อก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วเราเก็บจากส่วนไหนได้บ้างนะครับถ้าจะเก็บตัวอย่างเพื่อเอาไปเพาะเลี้ยงนะครับในกรณีที่สงสัยว่าคนไข้จะติดฟังไจนะครับก็จะมีตัวอย่างจาก respiratory นะครับก็คือทางเดินหายใจเนาะอย่างเช่นเสมหะนะครับ bronchial lavage นะครับน้ำกั้วปอดนะครับบัตชิ่ง nasal sinus ก็คือตัวน้ำล้างไซนัสนะครับฉีดน้ำเกลือเข้าไปแล้วที่มันออกมาอีกทางหนึ่งก็เก็บประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีทิชชู biopsy นะครับตัวอย่างชิ้นเนื้อนะครับที่ตัดออกมาตัวอย่างพวก cutaneous นะครับอย่างเช่นการขูดผิวหนังนะครับ skin scraping นะครับหรือว่าชิ้นส่วนจากบาดแผลนะครับเศษเนื้อจากบาดแผลอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเก็บจากออคิวล่าก็ได้นะครับจากพวกตานะครับหรือว่าจากเซอร์ไลฟอร์ดี้บอดี้ฟูอิดนะครับอย่างเช่นซิลิโบสไปนอลฟูอิดนะครับน้ำนอขอสอลอมันคืออะไรใช่น้ำไขสันหลังนะครับ CSF นอขอสอลอน้ำไขสันหลังนะครับจากเลือดก็ได้นะครับจากเลือดแล้วก็อันนี้โบนแมโลขอกระดอไขกระดูกนะครับไขกระดูกนะครับไขกระดูกไขกระดูกสรุปคือก็เอาได้จากทุกที่นั่นแหละนะครับสงสัยระบบไหนให้เอาตัวอย่างจากระบบนั้นมาตรวจถ้าสงสัยว่าติดเชื้อที่ปอดเราก็ดูซิว่าอะไรมันออกมาจากปอดได้บ้างเช่นเสมหะนะครับน้ำกั้วปอดนะครับอะไรพวกนี้เจาะปอดเลยได้ไหมได้แต่จำเป็นไหมอีกเรื่องนึงนะครับต้องดูความจำเป็นใดๆก็ตามสงสัยว่าจะติดเชื้อในระบบประสาทเอาที่ชูเบลซี่ไปตัดไขประสาทมาอันนี้ก็ไม่ควรนะครับมันมีน้ำไขสันหลังที่เจาะง่ายๆอยู่ก็เอาอันที่ง่ายๆออกมาเนาะคนป่วยก็ไม่ยอมแหละชอบแบบยากหมอกับมวลพ่อหมอตีคนไข้สิตายเอาไม่ได้นะครับไม่ได้แล้วพอได้ตัวอย่างมานะครับก็จะมาเพาะเลี้ยงนะครับเขาก็จะมีอาหารของเขาอยู่นะครับถ้าเป็นอาหารแบบ general เลยนะครับก็จะเป็น saps นะครับ saps media หรือ saprogluconate agar นะครับชื่ออ่านยากเนาะพ
วกนี้เป็นอาหารแบบ general purpose นะครับสำหรับเลี้ยงลาอาหารอเนกประสงค์สำหรับเลี้ยงลาและยีสต์ก็จะมีแบบสแตนดาร์ดเลยก็คือไม่เติมแอนตี้ไบโอติกนะครับเอาไว้ใช้ในการซับคัลเจอร์ในการเลี้ยงแบบโง่ๆให้อะไรก็ตามที่เป็นลาเออเองก็ขึ้นมาเถอะอะไรเงี้ยนะในนั้นประกอบด้วยกลูโคส 2% นะครับมี pH เป็น 7.0 นะครับทีนี้เพิ่มให้นิดนึงอาหารอเนกประสงค์สำหรับลาจะมีอยู่2แบบเนี่ยแบบเนี้ยจะนิยมใช้ทางการแพทย์แต่ว่าถ้าเป็นในเชิง general micro นะครับถ้าเป็นจุลชีววิทยาทั่วไปจะมี PDA PDB นะครับ PDA คืออะไรPDA คือ potato dextrose agar นะครับส่วน PDB ก็คือ potato dextrose board ประกอบด้วยน้ำต้มมันฝรั่งและน้ำตาลกลูโคสแล้วก็วุ้นนะครับเป็นจะแซ่บไหมเป็นจะแซ่บนะครับถ้าเป็นยุคอาจารย์คนที่เกิดในยุคอาจารย์ซึ่งในห้องนี้คงไม่มีหรอก PDA นะครับจะย่อมาจาก Personal Digital Assistant นะครับก็คือพวกอะไรก็ตามที่เป็นหน้าจอแล้วก็จิ้มๆด้วยปากกาได้ซึ่งเมื่อก่อนนี้เป็นอุปกรณ์ที่ไฮโซมากนะครับทุกวันนี้คืออุปกรณ์ที่มีไว้แทบทุกคนแล้วก็ทำให้ประหยัดกระดาษนะครับเมื่อก่อนไม่มีนะครับว่า iPadมี PDA มีปาล์มนี่คือสุดยอดนะครับปาล์มคืออะไรปาล์มก็คือต้นไม้ที่ปลูกขึ้นมาแล้วก็ไปรีดน้ำมันไงปาล์มคือ PDA เนี่ยมันเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มๆแล้วก็จะมีปากกาโง่ๆหนึ่งอันเอาไปจิ้มจอก็เป็นขาวดำนะครับแพงนะครับแพงมากอาหารอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ inhibitory moagar นะครับหรือว่า IMA นะครับตัวนี้มีการเติมยาเข้าไปอาจจะเป็นเติมคอลัมฟินิคอลนะครับเติมเจนต้าไมซินเติมไปทำไมยาพวกนี้มันต้านแบคทีเรียเราก็เติมเพื่อที่จะกดแบคทีเรียไว้ว่าข้าจะดูลาอย่างเดียวแบคทีเรียอย่างเองไม่ต้องไปยุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้จะเหมาะมากกับการrecover พวก pathogenic fungi จากสิ่งส่งตรวจนะครับแล้วก็จะเป็นนอกจากนั้นนะครับลาพวกเป็น saprophyte นะครับกับ dermatophyte บางชนิดเนี่ยมันอาจจะถูกกดอันนี้คือทั้งข้อดีข้อเสียเลยนะเป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย saprophytic fungi ก็คือลาที่เป็นผู้ย่อยสลาย dermatophyte ก็คือลาที่อยู่บนผิวหนังนะครับดังนั้นถ้าหากจะใช้ IMA เนี่ยจะไม่เหมาะกับการดูตัวอย่างที่เป็นโรคผิวหนังนะครับอาจจะเหมาะกับการเลี้ยงตัวอย่างที่มาจาก CSF fluid นะครับมาจากนอคอสลอมาจากเลือดมาจากไขกระดูกเงี้ยเหมาะนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอย่างพวก skin scraping อะไรพวกเนี้ยพวกสะเก็ดรังแคพวกขูดขี้กากมาตรวจอย่างเงี้ยถ้าใช้ IMA มันอาจจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเดอร์มาโตไฟท์พวกนี้มันไม่ขึ้นเดอร์มาโตไฟท์คืออะไรเดอร์มาโตไฟท์คือลาบนผิวหนังนะครับจะไม่ขึ้นแล้วก็ลาที่มาจากสิ่งแวดล้อมไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากคนไข้ติดเชื้อแบบฉวยโอกาสซึ่งมันเป็นลาจากสิ่งแวดล้อมก็อาจจะตรวจไม่เจอถ้าใช้ IMA นะครับแล้วทำยังไงดีก็ใช้มันทั้งคู่เลยสิครับจะไปกลัวอะไรบ้านรวยอยู่แล้วหรือเปล่าของโรงพยาบาลนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีเป็นพวกไมโครเซลล์นะครับไมโครไบโอติกอากานะครับก็คือเป็นแซปนั่นแหละแต่ว่าเติมพวกคอแรมเติมพวกไซโครเฮกซไมด์เข้าไปนะครับอันเนี้ยใช้สำหรับเดอร์มาโตไฟท์ละนะครับอันเนี้ยโน้ตไว้ว่าเอาไว้ตรวจขี้กากนะครับตรวจขี้กากตรวจรังแคตรวจเกลื่อนอะไรพวกนี้นะครับตรวจหิดได้ไหมหิดไม่ได้สอนไปที่ที่แล้วว่าหิดเกิดจากปรสิตตัวเล็กๆใช่ไหมครับที่มันเข้าไปฝังในผิวหนังนะครับ
แล้วก็จะมี brain heart infusion agar นะครับหรือ BHA นะครับ brain heart infusion ก็คือเขาเอาสมองของสัตว์มาเอาหัวใจของสัตว์มานะครับแล้วก็เอามาบดขยี้ทำลายมันนะครับเอามาย่อยด้วยเอนไซม์ทำเหมือนกับสิ่งที่คนรักเก่าเราทำกับเราเลยนะเอาทั้งสมองแล้วก็หัวใจเราไปแล้วก็บดขยี้อย่างไม่มีเยื่อใยนะฮะโอ้ยอย่าร้องไห้เด้อหยอกเฉยแต่สิ่งมีชีวิตที่ชอบทั้งสมองและหัวใจแบบนี้นะครับเขาก็สันนิษฐานว่าจะเป็นพวกเชื้อก่อโรคนะครับเขาก็เลยเอาเนื้อเยื่อที่เป็นเนื้อเยื่อที่แบบเป็นส่วนลึกนะครับก็คือเนี่ยทั้งสมองทั้งหัวใจเนี่ยเอามาย่อยนะครับให้ได้สารอาหารแล้วก็เอามาเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับแต่อาหารตัวนี้มันรีคัฟเวอร์ได้ทั้งลาก่อโรคแล้วก็แบคทีเรียก่อโรคนะครับดังนั้นถ้าหากพุ่งเป้าไปที่ลาอย่างเดียวนะครับก็เติมพวกแอนตี้แบคทีเรียลดักลงไปเติมยาต้านแบคลงไปเช่นคอแลมเฟนิคอลไซโคเฮสไมด์นะครับเติมเข้าไปก็จะยับยั้งแบคได้บางทีก็อาจจะเติมเลือดนะครับเติมเลือดลงไปก็ได้นะครับเพื่อที่จะเลี้ยงพวกซิสเตมิกฟังไจก็คือราที่ทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดดูสิเอาไปทั้งหัวใจทั้งสมองไม่พอเอาเลือดไปด้วยนะครับแม่เวลาที่เราเพาะตัวอย่างที่น่าจะเป็นเชื้อรานะครับเราจะใช้อุณหภูมิแค่30องศานะครับจะไม่เหมือนกับแบคทีเรียเนาะแบคทีเรียใช้37ถ้าเป็นสิ่งส่งตัวนะครับแล้วทำไมถึงเป็น30องศาล่ะก็เราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาจะเป็นพวกที่เป็นเชื้อก่อโรคอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าเป็นเชื้อจากสิ่งแวดล้อมเข้ามากลางๆเลยด้วยกันนะครับเอาตรงนี้แหละมันขึ้นได้ทั้งยีสต์นะครับทั้งโมแล้วก็ทั้งไดมอร์ฟิกฟังไจเอามาตรงนี้แหละนะครับอุณหภูมิมันใกล้เคียงกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ไม่ได้ห่างจากอุณหภูมิร่างกายด้วยนะครับซึ่งมันจะต่างจากแบคทีเรียเนาะถ้าเป็นแบคทีเรีย35องศานะครับเวลาที่เราบ่มเพจนะครับเราจะต้องมีการซีลด้วยนะครับปกติเวลาบ่มเพจแบคทีเรียอาจารย์บอกให้คว่ำใช่ไหมถ้าแบคทีเรียเนี่ยแบคก็คือคว่ำแล้วอาจารย์เอาใส่ถุงหลวมๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นลานะครับเขาจะหงายแล้วก็รอบเพจเนี่ยจะพันด้วยพาราฟีมนะครับพาราฟีมก็คือเป็นพาราฟินเหมือนพาราฟินเดี๋ยวมันยืดได้พวกนี้จะกันอากาศเข้าออกนะครับทำไมต้องกันอากาศเข้าออกเพราะว่าลาเวลาเลี้ยงไปนานๆสปอร์เขาก็จะเกิดขึ้นมาแล้วเวลาที่อยู่ในตู้ถ้าเราไม่ได้พันไว้อย่างเงี้ยสปอร์มันก็จะอาจจะหลุดออกมานะครับแล้วก็ทำให้เกิดการปนเปื้อนกับตัวอย่างอื่นๆได้แล้วที่น่ากลัวที่สุดคือการปนเปื้อนในตู้บ่มเชื้อถ้าหากมันมีสปอร์ของเชื้อในตู้บ่มปุ๊บเวลาที่เราเอาตัวอย่างเข้าไปตัวอย่างนั้นมันก็จะบวกจากสปอร์ข้างนอกนั่นแหละมันไม่ได้บวกจากสิ่งส่งตรวจนะครับทีนี้คำถามนะครับเติมไซโคเฮสไมด์ทำไมนะครับทำไมไซโคเฮสไมด์มันเป็นยาที่จริงๆมันต้านลานะแต่ว่าเรามักจะเติมคู่กันกับคอแลมเฟนิคอลคอแลมเนี่ยต้านแบคส่วนไซโคเฮสไมด์เนี่ยต้านลาแต่ว่าไซโคเฮสไมด์เนี่ยเขาเติมไปเพื่อที่จะยับยั้งพวกลาจากสิ่งแวดล้อมนะครับพวกที่เป็นซับโปรไฟติกเอนไวรอนเมนทัลโมพวกเนี้ยนะครับพวกนี้มันจะโตเร็วซึ่งถ้ามันมีกลุ่มโตเร็วกับโตช้าอยู่ด้วยกันยาปฏิชีวนะมันจะได้ผลดีกับพวกที่โตเร็วกว่านะครับเพราะฉะนั้นการเติมไซโคเฮสไมด์ไปในปริมาณที่เหมาะสมมันก็จะไปจัดการพวกที่โตเร็วแล้วยาก็หมด
พอยาหมดพวกที่โตช้าก็ขึ้นมาได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไซโคซามายก็อาจจะทำให้เลี้ยงพวกนี้ไม่ขึ้นนะครับอย่างแคนดิด้าตัวนี้โตเร็วนะครับมันก็เลี้ยงไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันไวต่อไซโคซามายคริปโตคอคคัสตัวนี้ก็ใช้กับไซโคซามายไม่ได้นะครับบาโตเมซิสก็ไม่ได้ฮิสโตพลาสมาก็ไม่ได้นะครับไตโคสโปรอนก็ไม่ได้พอเราได้ตัวอย่างมานะครับเราเลือกอาหารได้ได้ตัวอย่างมาก็เอาตัวอย่างเนี่ยเพลทลงไปนะครับจากนั้นก็พันนะครับซิลเพทก็คือพันฟิล์มพันฟิล์มรอบนะครับแล้วก็บ่มไว้4สัปดาห์นานกว่าแบคทีเรียอีกแบคทีเรียนี่ 2-3 วันก็พอจะรู้ผลคร่าวๆได้แล้วใช่มั้ยครับอันนี้บ่มไว้4สัปดาห์ถ้าคนไข้ต้องรอผลแลบคนไข้ไหวมั้ยไม่ไหวนะครับสุดท้ายการให้ยาปฏิชีวนะก็ใช้ตามประสบการณ์นะครับจากนั้นพอได้เชื้อมานะครับก็ใช้วิธีการ identify ที่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นดูใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับหรือว่าใช้อิมูโนนะครับหรือว่าจะใช้เป็น DNA analysis ก็ได้นะครับไบโอเคมก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะเพราะว่าลักษณะใต้กล้องจุลทรรศน์เนี่ยมันก็บอกได้ระดับบางทีก็เกือบจะถึงจีนัสแล้วนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเนี่ยนะครับแมสสเปกโตนะครับ MS นะครับใช้มัลติทอล์กนะครับแล้วก็เนี่ยตัวนี้นะครับที่อาจารย์ชอบมาก 16S RNA sequencing ก็คือทำ sequencing ไปเลยนะครับ M ยีนช่วงที่เป็นไรโบโซมอลยีนนะครับจากนั้นก็จัดการเอาไปส่ง sequence นะครับวิธีคลาสสิกเรามาดูวิธีคลาสสิกนะครับวิธีคลาสสิกในการ identification ของพวกลานะครับก็คือการย้อมด้วยสี LCB LCB คือ Lactophenol Cotton Blue นะครับแน่นอนว่าสีออกมาเป็นสีฟ้าแน่นอนนะครับอันนี้เตรียมง่ายนะใช้วิธี Adhesive Tape Preparation นะครับก็คือถ้ามีรานะครับราอยู่บนเพจเราก็เอาเทปใสแปะนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็ย้อมสีลงบนสไลด์ได้เลยนะครับเราก็จะเนี่ยเห็นรูปร่างเส้นใยเห็นสปอร์แล้วก็ identify ออกมานะครับข้อควรระวังนะครับในการศึกษาเชื้อราในห้องแลบจะต้องทำในตู้ปลอดเชื้อก็คือตู้เขี่ยเชื้อตู้ BSC เท่านั้นเขาบอกว่าไม่ให้ทำใน open air หรือว่า bentop นะครับตามหลักแล้วถ้าเราจะศึกษาราที่เป็นราเกาะโรคเราจะไม่สามารถเอามาเขี่ยเชื้อบนโต๊ะได้เหมือนกับที่เราทำกับแบคทีเรียนะครับเราจะทำแบบนี้ได้ก็อนุโลมให้ได้ก็จะเป็นพวกเชื้อราขนมปังอะไรพวกนี้นะครับก็จะพอได้อยู่จะต้องทำใน BSL2 นะครับ Bio Safety Level 2นะครับก็คือตัวที่อาจารย์ใช้ตากเพจให้พวกเรานั่นแหละนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสปอร์ลาอาจจะฟุ้งกระจายนะครับดังนั้นเนี่ยจะต้องมี HEPA filter นะครับเป็นตัวกรองอากาศตัวนี้ก็จะกรองสปอร์ลากรองไวรัสได้นะครับแต่ถ้าเป็นยีสต์นะครับถ้าเป็นยีสต์เนี่ยสามารถทำแบบเบนท็อปได้ก็คือทำบนเบนได้เพราะว่ายีสต์มันไม่มีสปอร์ที่เป็นแอเรียลสปอร์เนาะมันมีแต่ vegetative สปอร์ซึ่งมีชื่อว่า TikTok สปอร์ของยีสต์คืออะไรเนาะบ้านนี่ไปดูเด้ออีกวิธีหนึ่งนะครับที่ได้ผลดีรวดเร็วก็คือ direct exam นะครับก็คือดูจากตัวอย่างของคนป่วยโดยตรงนะครับเราก็จะทำอันนี้ควบคู่ไปกับการเพาะเลี้ยงนะครับทำ
ู่กับ culture นะครับแต่ว่าหรือบางทีอ่ะก็อาจจะทำอย่างนี้อย่างเดียวเลยก็ได้อย่างเช่นถ้ามันไม่จำเป็นอ่ะเราเห็นอ่ะคนไข้เป็นขี้กากเงี้ยจะต้องไปเพาะเชื้อไหมอาจจะไม่ต้องก็ได้นะครับก็คือเอาสกินสแคปปิ้งเนี่ยเอาการขูดขี้กากคนไข้เนี่ยมาตรวจโดยตรงเลยนะครับอาจจะเป็นถ้าหากเป็นแบบพวกเสมหะเป็นเลือดเป็นอะไรพวกนี้เป็นน้ำไขสันหลังเบื้องต้นเอามาทำแกรมสเตนได้นะครับก็คือย้อมแกรมตัวนี้ก็อาจจะเจอพวกยีสต์นะครับยีสต์เป็นยังไงภายใต้การย้อมแกรมแกรมบวกและบัดดิ้งใช่ไหมพูดไปแล้วนะอันนี้ทวนให้นะครับแกรมบวกกับบัดดิ้งอีกวิธีหนึ่งที่นิยมนะครับก็คือ KOH preparation นะครับเขาก็จะเอาตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเศษผิวนะครับ skin scraping นะครับเอาเศษเล็บเอาผมนะครับมาเติม KOH นะครับลงบนสไลด์เลยนะครับทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็แปะแผ่นสไลด์ลงไปเอาส่องกล้องได้เลยนะครับตัว KOH หรือว่าโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มันก็จะย่อยที่เป็นโปรตีนมันก็จะเหลือเฉพาะเส้นใยนะครับก็จะทำให้เห็นลักษณะโครงสร้างของเส้นใยได้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือแคนโคฟลาวเวอร์หรือว่าแคนโคฟอร์นะครับไวท์สเตนนะครับตัวนี้ก็เป็นการย้อมอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็อินเดียอิงนะครับก็คือเป็นเนกาทีฟสเตนอย่างหนึ่งเป็นวิธีที่ต้องใช้กับ CSF นะครับเพื่อจะตรวจหาเชื้อในกลุ่มคริปโตคอคคัสนะครับใช้กับน้ำไขสันหลังนะครับอินเดียนอิงเจอกับคริปโตคอคคัสก็จะเห็นเซลล์เล็กๆกับแคปซูลใหญ่ๆแบบนี้นะครับเห็นแคปซูลบิ๊กบึ้มนะครับแสดงว่าเป็นคริปโตเคอเรนซีหรือเปล่าเป็นบิตคอยเป็นอีเทเรียมไหมไม่ใช่นะครับนี่หน้าตาแกรมสเตนนะครับเนี่ยถ้าเป็นยีสต์เนี่ยก็จะติดสีดำปื๊ดๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีการบัดดิ้งแต่ถ้าเป็นยีสต์กับซูโดไฮฟาก็จะเนี่ยติดสีนะครับแล้วก็จะมีเส้นใยดำๆแต่ถ้าเป็นลาสายนะครับเป็นโมเนี่ยก็คือเห็นเป็นสายแดงๆเพราะมันย้อมติดค่อนข้างยากกว่าแบบนี้นะครับโมเนี่ยดูยากเลยเพราะฉะนั้นแกรมสเตนเนี่ยดีมากนะครับสำหรับยีสต์เนาะอ้าวสูดหายใจไว้จะหมดแล้วฮึบ KOH นะครับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะครับเนี่ยก็ใช้กับผิวหนังขนเล็บนะครับใดๆก็ตามที่เป็นเศษโปรตีนจากร่างกายเราเศษโปรตีนร่างกายเราก็จะถูกย่อยหมดเนี่ยแล้วก็จะเหลือแค่โครงสร้างของเส้นใยของรานะครับพวกนี้ดูได้ที่หัว40นะครับข้อดีนะครับเตรียมง่ายข้อเสียอ่านผลยากต้องอาศัยประสบการณ์นะครับพวกนี้มันจะมีแบบสิ่งที่เอ๊ะมันใช่ไหมนะนะครับค่อนข้างเยอะตัวนี้คือไวท์สเตนนะครับไวท์สเตนตัวไวท์สเตนตัวนี้ที่บอกว่าเป็นไวท์สเตนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นฟลูออเรสเซนต์ไดนะครับเป็นสีเรืองแสงสีเรืองแสงถ้าทิ้งไว้เฉยๆมันจะเรืองแสงไหมไม่นะครับมันต้องมี UV แล้วมันจะมีการเรืองแสงออกมาเพราะฉะนั้นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้นะครับจะใช้กล้องธรรมดาไม่ได้จะต้องใช้ฟลูออเรสเซนต์ไมโครสโคปนะครับหรือว่ากล้องจุลทรรศน์แบบเรืองแสง
กล้องที่เราใช้คือกล้องชนิดอะไรเป็นไลท์คอมปาวด์ไมโครสโคปนะครับเป็นไลท์คอมปาวด์ไมโครสโคปอันนี้คือประเภทของกล้องจุลทรรศน์นะครับที่เราใช้กันจะมีไลท์คอมปาวด์ไมโครสโคปนะครับแล้วก็จะมีอันนึงเนาะสเตอริโอไมโครสโคปอันนี้กำลังขยายต่ำสุดเลยสเตอริโอเนี่ยเราไม่ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีไลท์คอมปาวด์ไมโครสโคปก็คือกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเลนประกอบแบบที่เราใช้ซึ่งกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงแบบเลนประกอบเนี่ยบางตัวนะจะมีออปชันบวกขึ้นมาก็คือเป็นดาร์กฟิลด์ได้ด้วยดาร์กฟิลด์คือไม่ต้องย้อมสีเลยนะครับสลับฟิลเตอร์ดาร์กฟิลด์ใส่ปุ๊บฉากจะดำแล้วตัวอย่างจะใสขึ้นทันทีอันนี้ใช้กับโปรโตซัวได้แล้วก็จะมีเฟดคอนทราสต์นะครับอันนี้ก็เป็นฟิลเตอร์อีกแบบนึงนะครับมันจะทำให้คอนทราสต์ของรูปเนี่ยชัดขึ้นนึกถึงเวลาที่เราถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปเซลฟี่ส่วนมากเราจะลบคอนทราสต์ก็คือทำให้ริ้วรอยบนหน้ามันหายไปแต่ถ้าเราเพิ่มคอนทราสต์นะครับนึกถึงกล้องหน้าดิบๆของ iPad รุ่นเก่าอันนั้นคอนทราสต์เยอะมากมันก็จะเห็นแบบนี้มีรูขุมขนกี่รูก็เห็นหมดเลยนะครับอันนั้นคือคอนทราสต์ที่มันเพิ่มขึ้นมากล้องจุลทรรศน์เฟดคอนทราสต์เนี่ยจะเหมาะกับการส่องตัวอย่างใสๆแล้วมันจะไปเหมือนกับระบายขอบให้มันชัดขึ้นถ้าเราส่องโปรโตซัวเราก็จะเห็นโปรโตซัวใสๆบนฉากใสได้ชัดขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปกลับสีนะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะครับกล้องอีกแบบนึงก็คือฟลูออเรสเซนต์ไมโครสโคปตัวนี้จะมีการปล่อย UV เข้ามาเพื่อที่จะให้สีย้อมตัวนี้มันรับพลังงานเข้าไปแล้วมันปล่อยพลังงานจาก UV เนี่ยออกมาในช่วงที่เป็นแสงที่เรามองเห็นได้นะครับถ้าเป็นไวท์สเตนก็คือมันจะปล่อยออกมาเป็นสีขาวแบบนี้นะครับแล้วมีสีอื่นอีกไหมมีนะครับสีบางสีก็ออกมาเป็นสีแดงอันบางอันก็ออกมาเป็นสีเขียวนะครับแล้วแต่การออกแบบของเขานะครับแต่กล้องแบบนี้จะเรียกรวมๆว่าฟลูออเรสเซนต์ไมโครสโคปนะครับแต่ว่าฟลูออเรสเซนต์กล้องที่เป็นฟลูออเรสเซนต์เนี่ยส่วนมากไม่ใช่ส่วนมากทุกตัวมันก็จะเพิ่มความเป็นไลท์ไมโครสโคปมาด้วยเอ้าจะใช้ฟลูออเรสเซนต์อยู่แล้วจะใช้ไลท์ไมโครสโคปทำไมเอาไว้ตอนเล็งนะครับตอนเล็งให้เห็นชิ้นเนื้อเนี่ยเขาก็จะเล็งด้วยฟังก์ชันที่เป็นแบบใช้แสงธรรมดาพอได้โฟกัสปุ๊บเขาก็จะปิดแสงไฟใส่ UV เข้าไปแล้วก็ถ่ายรูปเก็บออกมานะครับเพราะเขาจะไม่ใช้ UV นานเพราะยิ่งใช้ UV นานๆ 1. สีตัวอย่างจะซีดลงเรื่อยๆ 2. ตาเรานะครับต่อให้มันมีฟิลเตอร์เนี่ยมันก็กรองเขามีความเชื่อว่ามันอาจจะกรองได้หมด 100% ดังนั้นตาเราก็จะได้รับอันตรายไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีเลเซอร์สแกนนิ่งไมโครสโคปนะครับตัวนี้ก็จะมีไลท์เอาไว้เล็งนะครับแต่เอาเลเซอร์สแกนเพื่อที่จะเอามาเรียงต่อเป็นภาพซึ่งตัวนี้จะต้องใช้กับสีเรืองแสงเหมือนกันตัวนี้ข้อดีของมันก็คือภาพที่ได้จะชัดมากและได้เป็นภาพ3มิติด้วยนะครับตัวนี้ได้เป็น TD ด้วยนะแต่เกิดจากการที่ตั้งคำสั่งให้มันสแกนทีละชั้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 นแล้วเอาภาพมาสแต็กกันมันก็จะได้เป็น TD ออกมาตัวนี้นะครับอาจารย์เคยใช้ตอนทำ T-Seed แพงมากนะครับตัวละประมาณ
10ถึง20ล้านนะครับมีที่มอขอนะที่ใกล้ที่สุดนะครับเรียกว่าเป็นพวก LS นะครับ Confocal Laser Scanning Microscope เขาก็จะยิงเลเซอร์จากข้างล่างอย่างสมมติว่าอาจารย์ทำเบลฟิล์มเนาะถ้าหากเป็นฟลูออเรสเซนต์ธรรมดาเวลาย้อมก็จะเห็นเป็นเหมือนหมอกแบบนี้นะครับเป็นเหมือนหมอกเพราะมันเป็นภาพระนาบเดียวแต่ถ้าเป็น Confocal Laser Scanning เราจะได้ภาพเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้ออกมาแล้วเราก็สามารถถ้าเราย้อมโพลีไซคลายสีเขียวย้อมเซลล์สีแดงนะครับเราก็จะได้โพลีไซคลายสีเขียวเป็นเหมือนภูเขาแล้วข้างในก็จะมีเซลล์ของแบคทีเรียสีแดงอยู่แบบนี้นะครับมันก็จะเป็นภาพสามมิติกับอีกอันสุดท้ายนะครับอันนี้มีมานานแล้วคืออิเล็กตรอนไมโครสโคปก็คือใช้อิเล็กตรอนเนาะก็จะมีแบบสแกนนิ่งที่จะเห็นเป็น3มิติแต่ว่ามันจะเป็นภาพขาวดำนะครับแล้วก็แบบส่องผ่านอันนี้จะเห็นภาพแบนๆนะครับเป็น cross section แต่ว่าความละเอียดสูงมากนะครับแต่ก็ยังเป็นภาพขาวดำแต่ภาพขาวดำเนี่ยสามารถเติมสีได้นะครับเราเรียกว่าเป็นสีเทียมนะครับก็คือเติมซูโดคัลเลอร์ได้เป็นการย้อมสีด้วยโปรแกรมได้นะครับนี่ในข้อสอบที่ผ่านมาครับเป็นข้อหนึ่งที่คนโดนสับขาหลอกเยอะมากเลยก็คือบางคนยังเข้าใจว่าเราสามารถส่องอนุภาคของไวรัสได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบไลท์คอมพาวด์ไมโครสโคปซึ่งความจริงไม่ได้นะครับถ้าเป็นอนุภาคของไวรัสนะครับการที่เราจะเห็นอนุภาคของไวรัสได้ต้องเป็นกล้องตัวนี้นะครับต้องเป็น TEM เพราะอนุภาคไวรัสมีขนาดเล็กมากขนาดของไวรัสเนี่ยมันเล็กพอๆกับออร์แกเนลของเซลล์นะครับซึ่งกำลังขยายที่จะทำให้เห็นได้ก็จะมี TEM นี่แหละนะครับส่วนภาพที่เราเห็นเป็นอนุภาคไวรัสสวยงามนั่นน่ะเป็นโมเดลทั้งนั้นนะครับตัวถัดมานะครับเนี่ยอินเดียอิงค์นะครับถ้าย้อมไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ใช้สี1หยดกับ CSF 1หยดแล้วก็ไถเสมียเหมือนที่เราเคยทำนั่นแหละแน่นอนว่าสไลด์ก็ต้องเตรียมดีๆนะครับตัวนี้ก็เป็นเทคนิคเนกาทีฟสเตนทำดีๆก็จะเห็นแบบนี้กล้องสวยๆนะครับถ้าหากเป็นตัวอย่างชิ้นเนื้อนะครับก็คือเป็นที่ชูเวลซี่มันก็จะต้องเอาเนื้อเนี่ยมาฟิกก่อนนะครับเอาชิ้นเนื้อมาฟิกย้อมสีตัดเซกชันนะครับการย้อมก็มีหลายแบบนะครับที่นิยมก็คือโกรคอตนะครับเมทานามีนซิลเวอร์สเตนหรือ GMS นะครับตัวนี้จะย้อมแล้วได้สียีสต์กับลาเนี่ยเป็นสีแบบประมาณสีเทาสีดำประมาณนั้นนะครับซึ่งตัวนี้สามารถย้อมติดได้ทั้งลาที่มีชีวิตแล้วก็ตายแล้วนะครับมันก็จะทำให้เห็นลักษณะทางกายภาพของเชื้อเนี่ยได้ชัดขึ้นนะครับอีกอันหนึ่งที่นิยมนะครับก็คือมิวซินสเตนนะครับมิวซิคามีนสเตนนะครับหรือว่ามิวซินสเตนตัวนี้ก็จะเป็นการย้อมแล้วก็ทำให้ตัวโพลีไซคลายติดเป็นสีชมพูนะครับตัวนี้ก็ใช้ดูพวกคริปโตคอคคัสนะครับก็ติดเหมือนกันนะครับกับอันนี้นะครับอันนี้ยอดนิยมนะอันนี้นิยม HNE stain นะครับก็เอาไว้ดูพยาธิสภาพโดยรวมของเนื้อเยื่อที่นิยมเนี่ยเป็นเพราะมันดูได้กว้างนะครับมันไม่ได้ดูแค่เชื้อรากับยีสต์อย่างเดียวมันสามารถย้อมแล้วดูมะเร็งด้วยก็ได้ดูปรสิตด้วยก็ได้นะครับเขาเอาไว้ดูการเปลี่ยนแปลงของเซลล์นะครับก็หมดแล้วนะครับหมดแล้วดีใจด้วยนะครับอุ้ย12 นาฬิกาตรงเป๊ะเลยนะครับ
อ๋อกดอัดไหมนี่อ๋อกดอยู่